โอ้โหตายละผมเยอะไปไหมเนี่ยผมเยอะไปไหมมาแล้วนะคะวันนี้เรามีมวลมหาสมาชิกของเราจะเข้ามาฟังนะคะรายการสดงดเชื่อเบื่อทวงของเราแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทำไมวันนี้เป็นวันที่มอลลี่มาเปิดมัลลิกาไลฟ์นะคะรายการมัลลิกาบ่นนะคะโอเคกลางสัปดาห์นี้นะคะตรงกับวันอังคารนะคะวันที่7นะคะมีนาคม2560นะคะเรามาเปิดรายการนี้คือดูมัลลิกามาเปิดรายการในวันนี้เนี่ยดูจะมีสีท่าแล้วเนี่ยดูจะน่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะเนี่ยมะเปิดรายการวันนี้เนี่ยนะคะปกตินี่ก็คือแบบว่าคือไม่มีใครเรียกร้องเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเปิดนะคะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าระยะนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่นะคะประเทศไทยเรากำลังมีความสุขนะคะโดยเฉพาะสุขทางเศรษฐกิจสุขทางสังคมนะคะสุขทางอะไรต่างๆนะคะในช่วงเวลา3ปีนี้เนี่ยปรากฏว่านะคะได้มีการสำรวจมาจากฝรั่งนะคะสำนักงานฝรั่งนะคะได้มีการเปิดสำรวจมาเขาบอกว่า3ปีนี้เป็น3ปีที่ประชาชนคนไทยนั้นมีความสงบแล้วก็มีความสุขความสุขกับเรื่องเศรษฐกิจความสุขกับเรื่องความมั่นคงความสุขกับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะแบบปองดองกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคือปกติแล้วเวลาคนไทยคุยกันเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเป็นคนคุยให้ฟังบอกว่าฝรั่งสำรวจคนไทยคนไทยบอกว่ามีความสุขในช่วงเวลา3ปีนี้เราจึงเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้มาริกาเปิดมาเราจะไม่มีกระแนะกระแหนใครเราจะไม่มีตำหนิพนะท่านคนใดนะคะเพราะว่าเราได้ตำหนิไปแล้ว วันนี้เราเปิดรายการมานี่เราจะมาอวยอย่างเดียวเลยนะคะเราจะมาอวยอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้ดูพึงพอใจมากเลยนะคะดูพึงพอใจมากเลยหลังจากที่ประเทศไทยมีความสุขนะคะหลังจากที่ประเทศไทยมีความสุขวันนี้มาริกาก็ดูจะมีความสุขมากกว่าคนอื่น สุขตรงไหน สุขตรงไหนก็นี่ไงความสุขของคนไทยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเมื่อนะคะความสุขของคนไทยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเมื่อคนผิดได้ชดใช้กรรมมีคนบอกว่าช้าๆหน่อยนะคะฟังไม่ค่อยจะทันนะคะโอ้ยตายละติดตามเพจมาริกาเนี่ยต้องพยายามในการที่จะปรับให้ทันมาริกานิดนึงนะคะถ้าเกิดจะให้มาริกาไปปรับให้ทันแฟนเพจทุกคนนี่มาริกาก็จะไม่สามารถนะคะทำให้ถูกใจใครทุกคนได้นะคะเอาละค่ะเริ่มต้นเลยนะคะวันนี้เอาเลยนะคะเอาเลยมะเอาเลยมะเดี๋ยวละครจะมาแล้วคลื่นชีวิตเราจะไปดูคลื่นชีวิตกันแล้วนะคะกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยตอนนี้อ่ะเชิญนะคะวันนี้เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอธรรมกายมีแน่นะคะมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็มีเจ๋งดอกเจกนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลมีความสุขแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์เจิมศักดิ์ชนะคดีมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอะนึกเรื่องอะไรขึ้นได้เราก็จะเล่านะคะนึกเรื่องอะไรขึ้นได้เราก็จะเล่านะคะคุณพร้อมกันยังพร้อมกันยังยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าชงนยามบุญมานั้นหมูหมากลายเป็นคนนะคะยามบุญหล่นนั้นตอนนี้นะคะยามบุญหล่นเป็นไงล่ะนะคะก็นะบุคลากรอันสำคัญของนปช.เรานะคะก็ต้องเข้าคุกนะคะเข้าคุกนะคะบุคลากรสำคัญของพี่ตู่พี่เต้นนะคะตอนนี้เป็นแกนนำแกนนอนนะคะก็ต้องเข้าคุกนะคะมอลลี่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามอลลี่ก็เวลาคนล้มเราก็ไม่อยากจะข้ามนะคะนึกออกใช่ไหมเวลาคนล้มเนี่ยเราก็อยากจะเราไม่ค่อยอยากจะข้ามนะคะคือเวลาคนล้มนี่เราจะไม่ข้ามเพราะว่าโบราณท่านว่าเวลาคนล้มนี่อย่าไปข้ามนะคะแต่ว่าเวลาพี่เจ๋งล้มนี่มาริกานี่พูดตรงๆเลยนะคะขอมองบนแป๊บเบะหน้าใส่อีกนิดนึงยามบุญหล่นคนอย่างเจ๋งดอกจิกนะคะจากที่เป็นแกนนำนะคะพัฒนาจากแกนนำปุ๊บวันนี้นะคะศาลก็ได้ตัดสินนะคะให้พี่เจ๋งนั้นไปเป็นแกนนอนแกนนอนอะไรไปเป็นแกนนอนอยู่ในคุก
นะคะวันนี้นะคะแจ้งดอกจิกหรือนายยศวริศชูกล่อมนะคะคนนี้ได้ดิบได้ดีตอนรัฐบาลชุดที่แล้วเมื่อปี2554หลังจากที่มีผลงานนะคะอย่างเป็นประโยชน์พลดผลกับประเทศชาติบ้านเมืองมากก็คือเมื่อปี2553นะคะสร้างผลงานคุณประโยชน์พลดผลมากมายเลยนะคะมากมายเลยนี่นะคะจากนั้นปุ๊บเจ๊งดอกจิกนะคะหรือว่ายศวริศชูกล่อมนี่นะคะอาชีพเก่าเป็นตลกนะคะอาชีพใหม่นั้นนะคะก็เป็นตลกนะคะตลกยังไงล่ะคือตลกไปวันๆนะคะตลกไปกับพี่ตลกไปวันๆนะคะในที่สุดแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ศาลท่านพิพากษาเป็น3เป็นศาลที่3แล้วนะคะศาลชั้นต้นศาลชั้นกลางแล้วก็ศาลชั้นฎีกาวันนี้ศาลฎีกาให้จำคุกนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะซึ่งถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ยืนตามคำพิพากษาเดิมของศาลชั้นต้นนะคะและก็ศาลอุทธรณ์2ศาลผ่านไปนะคะมาตราที่ใช้ก็คือมาตรา112นะคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งมาตราที่ใช้คือมาตรา112เป็นความผิดที่เกิดขึ้นนานปีทีดีดักแล้วนะคะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนานปีดีดักแล้วนะคะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเจ๋งดอกจิกนั้นพูดเองใช่ไหมใช่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าเจ๋งดอกจิกขึ้นเวทีพูดเองใช่ไหมใช่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีใครยุยงส่งเสริมให้เจ๋งดอกจิกพูดไหมไม่ความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเจ๋งดอกจิกทำผิดนะคะด้วยวิธีการนะคะใช้เวทีสาธารณะนะคะของนปช.นะคะที่ก่อเรื่องก่อราวเนี่ยนะคะปราศัยพาดพิงนะคะดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็พาดพิงถึงประธานองคมนตรีนะคะในทางที่เกิดความเสียหายใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะเราจะไม่พูดว่าเจ๋งดอกจิกพูดว่าอะไรเพราะทุกคนก็คงเคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วนะคะเราจะไม่กล่าวซ้ำอีกนะคะแต่ณเวลานี้นะคะเจ๋งดอกจิกนะคะเดินคอตกเข้าคุกไปนะคะนะคะความผิดทั้งหมดคือ112นะคะพูดเกี่ยวกับการกล่าวอ้างพาดพิงและกระด่าทอสถาบันพระมหากษัตริย์ความผิดข้อหา112นะคะโปรดฟังอีกครั้ง112นะคะและ112ก็พูดได้ว่าได้มีการต่อสู้คดีมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะคะแล้วก็ศาลชั้นอุทธรณ์แล้วก็ศาลชั้นฎีกาวันนี้ฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีการรอลงอาญานะคะไม่มีการรอลงอาญาค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือชัดเจนนะคะสำหรับแฟนๆนะคะโดยเฉพาะแฟนเพจมาริกาแล้วก็โดยเฉพาะนะคะทุกๆคนที่คอยติดตามนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพี่ๆน้องๆนะคะเสื้อแดงแล้วก็นปช.นะคะที่เคยยกยอปอปั้นแล้วก็เคยชื่นชมแล้วก็เชิดชูพี่เจ๋งนะคะวันนี้พี่เจ๋งก็นะคะต้องไปชำระความนะคะของตัวเองนะคะจริงๆพี่เจ๋งนี้นะคะไม่ใช่มีคดีนี้คดีเดียวนะพี่เจ๋งเนี่ยคือกรณีที่ศาลท่านตัดสินแบบนี้อันเนื่องมาจากว่าพี่เจ๋งไม่ได้มีความผิดฐานเดียวพี่เจ๋งนี่เข้าออกคุกหลายรอบแล้วพี่เจ๋งไม่เคยหลับจำพี่เจ๋งก็ไม่เคยหลับจำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือก็คงจะต้องนะคะคือมันเป็นข่าวใหญ่พรุ่งนี้ก็พาดหัวเพราะฉะนั้นมาริกาจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะคะพี่เจ๋งเนี่ยนะคะก็คือเอาหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าพี่เจ๋งมาจากไหนยังไงนะคะทำไมพี่เจ๋งถึงแบบว่าปากกล้าขาสั่นถึงขนาดที่ไปนะคะจ้องทำลายแล้วก็พูดจาให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นะคะถ้าย้อนดูประวัติของพี่เจ๋งดอกจิกนี่นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักว่าเขาเป็นตลกนะคะพอหากินทางตลกไม่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ๋งดอกจิกเกี่ยวข้องกับหลายคดีเลยนะเจ๋งดอกจิกนี่เกี่ยวข้องตั้งแต่คดียุบพรรคการเมืองนึงเมื่อปี2549ไม่ต้องบอกว่าพรรคการเมืองอะไรอะนะจากนั้นปุ๊บเนี่ยเจ๋งดอกจิกเนี่ยเป็นคนนึงซึ่งถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไปจ้างนะคะผู้สมัครให้ลงสมัครเลือกตั้งในสังกัดพรรคการเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพรรคเล็กนะคะขึ้นมาเพื่อที่จะนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อที่จะเลี่ยงกรณีของกฎหมายเลือกตั้งที่จังหวัดตรังและคดีตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่นำไปสู่กรณีของการไปสู่การยุบพรรคไทยรักไทยก่อนหน้านี้เจ๋งดอกจิกนี่แหละพรรคไทยรักไทยเนี่ยที่ชิบหายวายป่วงกันมาทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะใครนะเพราะเจ๋งดอกจิกนะคะบอกได้เลยนะคะคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่เจ๋งนี่โอ้ยแกเก่งกล้าสามารถมาจากไหนนี่แกทำให้ทักษิณนี่ชิบหายวายป่วงหนีไปนอกประเทศเลยแล้วก็แกทำให้พรรคการเมืองที่ใหญ่นะคะบล็อกคักนี่พรรคการเมืองไทยรักไทยที่โดนยุบได้ไม่ใช่เพราะว่าทนายของพวกพรรคประชาธิปัตย์หรือก็ไม่ใช่เพราะทนายของทหารมาลังแกอะไรไม่ใช่เลยนะพรรคไทยรักไทยนี่ที่ชิบหายวายป่วงโดนยุบพรรคนี่เพราะพี่เจ๋งดอกจิกไม่รู้ใช่ไหมหลายคนไม่รู้เรื่องหลายคนไม่เคยติดตามข่าวไม่รู้เรื่องนึกว่าพรรคไทยรักไทยโดนยุบได้เพราะว่าคนนั้นพรรคไทยรักไทยโดนยุบได้เพราะว่าทนาย
ของพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยรักไทยโดนยุบได้เพราะว่าอันนู้นนี่คือไม่ใช่เลยพรรคไทยรักไทยที่โดนยุบไปเพราะพี่เจ๋งดอกจิกบางคนไม่รู้เรื่องพ่อเจ๋งดอกจิกยังไงล่ะก็นี่แหละพรรคไทยรักไทยโดนยุบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนจะมีการยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2549เนี่ยเจ๋งดอกจิกนี่แหละเป็นคนที่นะคะถูกกล่าวหาแล้วก็เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นพยานแล้วก็เป็นหลักฐานด้วยตัวแกเองเนี่ยนะคะจะลงไปจ้างผู้สมัครพรรคการเมืองเล็กมาเป็นคู่แข่งเพื่อที่จะให้ไทยรักไทยเนี่ยนะคะมีคู่แข่งนึกออกใช่ไหมนั่นแหละโอ้ยแกก็นึกว่าการเมืองเป็นเรื่องตลกทำอะไรก็ได้นึกออกไหมตลกโปกฮายังไงก็ได้ใครก็เชื่ออะไรอย่างงี้นึกออกไหมแกลืมไปอ่ะนะคะแกก็ลืมไปอ่ะแกก็มาเล่นตลกในวงการการเมืองไงนึกออกไหมคือตลกมันต้องอยู่ในวงการบันเทิงนะคะนึกออกไหมคนก็จะไม่ถือสาหาความแต่ปรากฏพี่เจ๋งเล่นแบบว่าเอาเรื่องโกหกเอาเรื่องตลกของตัวเองเนี่ยนะคะมานี่เลยนะคะมาจ้างพรรคการเมืองเล็กที่จังหวัดตรังนะคะลงสมัครนะคะเป็นคู่แข่งพรรคไทยรักไทยปรากฏเขาจับกันได้พอจับได้ปุ๊บกกต.ติดคุกเลยนะคะนอกจากกกต.ติดคุกแล้วโอ้ยพี่เจ๋งคนเดียวชิบหายทั้งกกต.ชิบหายทั้งไทยรักไทยในยุคนั้นเลยจะบอกให้ บางคนไม่รู้เรื่องแหมบอกว่าอุ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไรเลยพี่เจ๋งคนเดียวเลยโดดเลยนะคะตัวโดดเลยเนี่ยตัวโดดเลยสรุปเป็นหลักฐานและก็เป็นพยานนำไปสู่คดียุบพรรคไทยรักไทยเมื่อช่วงกลางปี2555เพราะว่านายยศวณิชชูกล่อมหรือว่านายเจ๋งดกจิกเนี่ยถูกพี่พินิจถูกทนายนิพิษอินทรสมบัติยื่นฟ้องนะคะจากการไปเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อที่อยู่ของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงของการชุมนุมแล้วก็ถือว่าทำผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวด้วยนะคะจนกระทั่งยศวณิชหรือเจ๋งดอกจิกเนี่ยก็โดนเข้าคุกมาแล้วครั้งหนึ่งและก็จากนั้นปลายปี2519เจ๋งดอกจิกก็โดนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกอีก1เดือนโดยให้รอลงอาญาตอนนั้นปรับไป 4,000 บาทนะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก5ปีกรณีที่แกเนี่ยไปมีตำแหน่งทางการเมืองในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละโอ้ยเจ๋งดอกจิกนี่ไม่ได้ขี้ธรรมดานะคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละแต่งตั้งยศวลิตชูกล่อมเจ๋งดอกจิกขึ้นไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเลยไม่ได้ขี้ธรรมดานะเจ๋งดอกจิกนี่แหละอีกคนนี้แหละอีกคนที่ด่าเจ้าจนกระทั่งเข้าคุกทุกวันนี้แหละยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมาแล้วนะคะก็ในที่สุดแล้วนะคะก็ตัวเองเนี่ยนะคะไม่เคยคือก็ไม่มีประสบการณ์นะคะธรรมดาแหละก็พี่เจ๋งก็แกก็ไม่มีประสบการณ์พอแกไม่มีประสบการณ์ปุ๊บแกก็เลยนะคะไปดำรงตำแหน่งแล้วไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.แกก็นึกว่าเป็นเรื่องเล่นๆน่ะนึกออกไหมการมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาเป็นเรื่องแบบธรรมดาสิวๆเล่นๆแกแบบนึกออกไหมตำแหน่งตกใส่หัวไม่ตีนได้มาลอยๆอ่ะแกก็เลยลืมนะคะแกก็ไม่ได้ไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่มีที่ดินที่นอนเท่าไหร่มีทรัพย์สินในบัญชีเท่าไหร่มีเงินสดเท่าไหร่แกไม่ได้แจ้งเลยพอแกไม่ได้แจ้งปุ๊บนะคะปปช.ก็เลยส่งไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปัดเสร็จแกโดนพิพากษานะคะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีไม่สามารถดำรงตำแหน่งการเมืองและไม่สามารถที่จะทำงานการเมืองและไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งใดได้และก็ไม่สามารถที่จะเป็นส.ส.ได้ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้นะคะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่แน่ใจว่าครบ5ปีหรือยังนะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือประวัติย่อๆนี่อย่างย่อแล้วนะประหยัดประวัตินะคะประวัติอย่างย่อของพี่เจ๋งดอกจิกบางคนรู้จักเจ๋งดอกจิกแต่ไม่รู้คุณสมบัติของพี่เจ๋งดอกจิกแกว่าแกแน่แค่ไหนไงนึกออกไหมบางคนก็ไม่รู้ว่าแกเจ๋งขนาดไหนที่บอกว่าแกเจ๋งนี่แกเจ๋งจริงๆแกเจ๋งถึงขนาดที่ทำให้พรรคไทยรักไทยโดนยุบเลยทีเดียวแหละแกไม่ได้ขี้ๆนะคะล่าสุดเจ๋งดอกจิกนะคะที่ต้องเข้าคุกวันนี้นะคะต้องไปติดคุกวันนี้ไม่รู้จะออกเมื่อไหร่เนี่ยเพราะแกไปทำผิดมาตรา112ศาลก็เลยพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคำว่าไม่รอลงอาญาแปลว่าอะไรแปลว่าเข้าคุกทันทีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าคุกไปเลยนะคะแล้วก็กรณีนี้นะคะเขาก็พาไปเรือนจำนะคะหลังจากที่เจ๋งได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเบี้ยวการขอเลื่อนฟังคำตัดสินศาลฎีกามา2ครั้งนะคะแต่พอเบี้ยวเสร็จปุ๊บนี่มอลลี่เข้าใจว่าอาจจะเงินหมดหรืออาจจะไม่มีเงินหนีไงนึกออกมั้ยจะหนีไปดูไบก็ไม่มีใครดูแลจะหนีไปเยอรมันก็ไม่มีเงินค่าเครื่องบินจะหนีไปสวีเดนก็ไม่รู้จะไปอยู่กับใครนึกออกมั้ยไอ้พวกปากแสลกที่ด่าเจ้าอยู่แถวสวีเดนด่าเจ้าอยู่แถวเยอรมันแถวพวกนั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นนี่มันมีผัวอยู่เยอรมันไงนึกออกมั้ยเป็นพวกเมียฝรั่งอ่ะมันก็เป็นเมียฝรั่งที่สวีเดนเป็นเมียฝรั่งที่เยอรมันมันก็ด่าสถาบันกันแบบมันปากเลยอ่ะนะแต่มันก็พูดตรงๆก็คือประเทศพวกนั้นเนี่ยไม่มีกฎหมาย112แต่ว่าท
ถามว่ามันหมิ่นประมาทไหมหมิ่นประมาทแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดมันเข้ามาในอธิปไตยประเทศไทยมันก็โดนจับทันทีอะไรพวกนี้นะพวกนั้นก็หนีคดีไปแต่อีเจ๋งไม่มีเงินอีเจ๋งไม่มีเงินนะคะก็เลยไม่ได้หนีนะคะพอไม่ได้หนีปุ๊บวันนี้แกก็ใจดีสู้เสือนะคะแกก็ขึ้นศาลไปนะคะพอขึ้นศาลไปปุ๊บศาลท่านก็พิพากษาจำคุก2ปีไม่ต้องรอลงอาญาจับเข้าคุกเลยเพราะว่าแกเคยเลี่ยงเบี่ยงเบนไม่มาขึ้นศาลเพื่อฟังคำพิพากษา2ครั้งแล้วศาลก็เลยกลัวว่ามันจะหนีถ้าเกิดรอลงอาญาอีกปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าเขาหนีล่ะยังไงอะไรยังไงอย่างงี้นึกออกใช่มั้ยคะสรุปนะคะก็นี่คือเป็นคดีที่เป็นที่เป็นที่มาของพี่เจ๋งดอกจิกที่โดนคุก2ปีในวันนี้นะคะต่อคดีของการจับจ้วงล่วงละเมิดนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถามว่าการล่วงละเมิดนั้นเนี่ยนะคะมีใครเนี่ยเอาเรื่องไปยัดใส่ปากพี่เจ๋งพูดไม่พี่เจ๋งพูดของพี่เจ๋งเองนะคะปากที่พูดปากที่ล่วงละเมิดปากที่จับจ้วงนั้นน่ะพี่เจ๋งเนี่ยนะคะปากของพี่เจ๋งเองมั้ยปากพี่เจ๋งนะคะปากพี่เจ๋งไม่ใช่ปากพ่อปากแม่พี่เจ๋งไม่ใช่ปากเมียพี่เจ๋งไม่ใช่ปากมาริกาแล้วก็ไม่ใช่ปากใครเลยนะคะพี่เจ๋งไม่ได้พี่ยืมปากใครพูดล้วนๆทุกคนที่พี่เจ๋งพูดมาแล้วปาใสด่าเจ้าจับจ้วงนั้นทั้งหมดนั้นปากพี่เจ๋งเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่เจ๋งก็ต้องติดคุกด้วยตัวเองนะคะไม่สามารถกฎหมายไม่สามารถที่จะให้ใครไปติดคุกแทนพี่เจ๋งได้พี่เจ๋งติดด้วยตัวเองนะคะก็ชำระไปนึกออกใช่ไหมเอ้ยมาริกาเล่าข่าวนี้นี่มันถนัดปากมากเลยนะโอ้ยมาริกาทำไมเล่าข่าวพี่เจ๋งนี่มันถนัดปากมากเลยนี่ขนาดน้ำลายเหนียวนิดหน่อยนี่ยังถนัดปากเลยนะเนี่ยโอ้ยนะคะนอนรอวันนี้มานานอีพวกที่จับจ้วงล่วงละเมิดเนี่ยนอนรอวันนี้มานานนะคะมันนึกว่ากรรมไม่มีจริงมั้งมันนึกว่ากฎหมายสามารถที่จะทำได้มั้งฮะกฎหมายนี่ไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยใช่ไหมมีกฎหมายนี่ไม่ต้องใช้ใช่ไหมประเทศนี้เฮ้ยนี่นะคะในที่สุดวันนี้นะคะก็เป็นนะคะเรื่องของสมชะตากรรมเจ๋งดอกจิกนะคะก็คงจะต้องเข้าไปจิกอยู่ในคุกอะนะคะราคาคงต้องเข้าไปจิกอยู่ในคุกนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีใครไปเยี่ยมหรือไม่นะคะแต่ระหว่างนี้เนี่ยผู้บัญชาการคุกบอกว่ายังไม่ให้เยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นลูกผัวตัวเมียแล้วก็บรรดาพวกพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่เต้นไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่จตุพรนะคะก็เคยชิมลางในคุกมาบ้างแล้วนะคะก็คงจะมีการสอนประสบการณ์ให้กับพี่เจ๋งบ้างนะคะเพราะฉะนั้นพี่เจ๋งก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเข้าไปอยู่ในคุกนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีคนแห่แห่แต่แต่ค่อนข้างเยอะใครไปแห่แห่แต่แต่เหรอผู้คุมหนึ่งแล้วอะไรอีกเพื่อนๆในคุกอะเยอะเลยหลายคนเลยทีเดียวแหละเดี๋ยวจะแซ่ซ้องมึงอ่ะนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จบไปอันนี้เป็นข่าวของเจ๋งดอกจิกและประวัติอย่างย่อของเจ๋งดอกจิกผู้ซึ่งนะคะเป็นแกนนำนปช.เพราะว่าเจ๋งดอกจิกนั้นนะคะนอกจากออกคุกคดีนี้มาปุ๊บเนี่ยนะคะกลับออกมาในพี่เจ๋งก็จะเจออีกหนึ่งคดีนะพอคุกคดีนี้ครบ2ปีปุ๊บเจ๋งดอกจิกออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะจะเจออีกหนึ่งคดีคดีอะไรนะคะรออยู่คดีเป็น1ใน19แกนนำก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี2553พี่เจ๋งยังจะต้องมาเผชิญชะตากรรมขึ้นศาลอีกรอบหนึ่ง เพราะฉะนั้นคุก2ปียังไม่พอนะคะระดับพี่เจ๋งเนี่ยนะคะเล่นใหญ่ขนาดนี้บทใหญ่ขนาดนี้พี่เจ๋งต้องเจอหลายๆบทหน่อย นะคะเพราะฉะนั้นพี่เจ๋งก็ไปชิมลางในคุกก่อนนะคะโอเคสรุปนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะแล้วก็ถามว่าเอ้ยคุก2ปีนี่โอ้ยเดี๋ยวสิวๆก็คงจะมีการเขาเรียกว่ารับสารภาพตลอดข้อเก่าหาเข้าไปอยู่ในคุกทำความดีไปล้างส้วมล้างอะไรต่างๆนะคะไปล้างท่อปะปาล้างนู่นล้างนี่เดี๋ยวก็คงจะออกมามั้งอันนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปทราบได้นะคะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดออกมาพี่เจ๋งจะเจอข้อหาหนักอีกอันนึงนั่นก็คือข้อหา1ใน19คนนะคะในการไปเผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี53ยังไม่ได้ชำระล้างคดีนั้นยังคาอยู่แล้วคดีนั้นคุกกี่ปีมาริกา2ปีหรือ3ปีคดีนั้นคุกตลอดชีวิตและสูงสุดคือประหารชีวิตโปรดขีดเส้นใต้2เส้นคดีก่อการร้ายนะคะถ้าเกิดโดนตัดสินว่าผิดจริงทั้ง3ศาลโทษสูงสุดคือนะคะประหารชีวิตรองลงมาคือคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น2ปีที่ไปชิมลางในคุกนั้นสิวๆนะคะไปดูงานก่อนนะคะไปดูงานก่อนโอเคนะคะก็มาริกาก็ขออนุญาตนะคะเล่าข่าวให้ฟังนะคะด้วยความจริงใจคือมาริกาเป็นคนตรงไปตรงมาเวลาเล่าอะไรเนี่ยเราก็จะอินเนอร์เนี่ยออกใช่ไหมคือเรามีอินเนอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็เล่าข่าวแบบตรงไปตรงมานะคะอันนี้เป็นวาไรตี้ทอล์คโชว์ข่าวนะคะพอเล่าคนเดียวนะคะเล่นเองเจ็บเองคือเล่าคนเดียวเพราะฉะนั้นทุกคุณผู้ชมทั้งหลายที่ฟังรายการมาริกาก็ต้องโปรดเข้าใจนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการชมรายการมาริกานิดนึงนะคะมาริกาไม่ได้สมน้ำหน้าเจ๋งดอกจิกไม่นะคะมาริกาไม่ได้สมน้ำหน้าเลยนะคะแต่มาริกาแค่แบบว่าสะใจเล็กน้อยไม่ได้สมน้ำหน้าเลยคือไม่ได้สมน้ำหน้าเลยนะคะก็จริงอะ
อยู่เฉยๆใครจะเอาไปเข้าคุกถ้าไม่ทำความผิดฮะสถาบันท่านก็อยู่ของท่านเฉยๆสถาบันท่านก็อยู่ของท่านแล้วถ้าเกิดไม่ไปจับจ้วงล่วงละเมิดท่านฮะใครจะไปดำเนินคดีความผิดตำรวจใครจะไปดำเนินคดีความผิดมาตรา112กฎหมายมาตรา112ก็อยู่ในราชกิจจานุเบกษากฎหมายก็อยู่ของกฎหมายถ้าคุณไม่เดินเข้าไปเพื่อที่จะจับจ้วงล่วงละเมิดทำผิดกฎหมายใครจะไปทำอะไรคุณได้ฮะฮะไม่ทำผิดกฎหมายใครจะทำอะไรคุณได้อย่ามาร้องไห้ลูกเมียลูกผัวตัวเมียก็อย่าไปร้องไห้เข้าใจเปล่าลูกผัวตัวเมียอย่าร้องไห้เพราะว่าร้องไห้ตอนนี้นี่ขอโทษนะคะร้องไห้หาพ่องเลยคือร้องไห้ทำไมคะเพราะว่าอีตอนที่มันด่าทำไมไม่ห้ามปรามคะนึกออกใช่ป่าวลูกผัวตัวเมียนะพ่อแม่พี่น้องนี่ไม่ต้องไปร้องไห้อีตอนที่มันด่าละจับจ้วงล่วงละเมิดมีลูกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งทำไมไม่ปรามมันฮะทำไมไม่ปรามมันนึกออกป่ะมาถึงตอนนี้ปุ๊บโอ้ร้องไห้กับพ่อเหรอคะไม่ได้หรอกค่ะคนประเภทอย่างนี้ขอโทษนะคะถ้าเกิดอีเจ๋งด่าอีเจ๋งทำผิดและไม่ต้องติดคุกนี่เดี๋ยวคนก็แห่แห่นแต่แต้กันด่าทั้งประเทศอะค่ะด่าสามสถาบันเลยทีนี้นึกออกยังกฎหมายไม่ได้มีไว้ให้แหกกฎนึกออกใช่ไหมกฎหมายไม่ได้มีไว้ขังอย่างอื่นกฎหมายมีไว้ขังคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วไม่ยอมรับก็รับชะตากรรมตัวเองไปร้องไห้หาแม่นะคะเพราะฉะนั้นลูกผัวตัวเมียไม่ต้องร้องไห้นะคะพวกเสื้อแดงเสื้อดำก็ไม่ต้องดราม่านะคะหรือพวกที่ด่าอยู่ใน YouTube พวกที่ด่าอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเห็นว่าด่าแล้วไม่มีใครจับได้นี่นะคะขอโทษนะคะนี่มึงนึกว่ามีผัวฝรั่งอยู่เยอรมันมีผัวฝรั่งอยู่สวีเดนแล้วมึงด่าเจ้าได้ด่าสถาบันได้จับจ้วงได้ใช่มั้ยมึงด่าไปเลยแต่มึงรู้ไหมว่าญาติพี่น้องติโกโหติกามึงตั้งแต่โคตรเง่าสักกะลาดมึงที่นี่นะอยู่กับประชาชนไม่ได้เลยไม่มีใครกินข้าวด้วยเข้าใจป่ะฮะไม่มีใครกินข้าวด้วยไม่มีใครยอมรับเข้าสังคมไม่มีใครพาไปกินข้าวฮะพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยรู้ไหมเขาไปไหนไม่ได้เลยอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าเขาอายไม่ใช่ไปไหนไปได้เลยแล้วมีคนไปทำอะไรนะไม่ใช่คือเขาอายเข้าใจยังเกิดก็เกิดบนแผ่นดินนี้กินข้าวก็กินข้าวบนแผ่นดินนี้ฮะไม่ใช่เป็นพวกนั่งเรือมาเกยหาดอยู่ที่ประเทศไทยที่ไหนอะนะแล้วก็ไม่สำนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้องแผ่นดินเนี่ยนึกออกใช่ไหมผ่านไปหนึ่งข่าวนะคะผ่านไปหนึ่งข่าวค่ะคุณผ่านไปหนึ่งข่าวนะคะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคดีมันคาศาลบางทีเราก็ไม่ได้ไปค้นว่าศาลเนี่ยมีคดีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมาเรื่อยๆนะคะคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่บลักคักของบ้านของเมืองนะคะข่าวนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะคะดำเนินคดีมาตั้งแต่ปี2553ปีนี้25607ปีผ่านไปเพิ่งจะพิพากษาแล้วก็เจ๋งก็ต่อสู้มา3ศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยุติธรรมเกิดขึ้นบนแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าต่อสู้ทั้งศาลชั้นขั้นต้นต่อสู้ทั้งชั้นอุทธรณ์ขั้นที่2แล้วก็ต่อสู้ทั้งศาลฎีกาแต่3ศาลพิพากษาเหมือนกันหมดคือเอาไปติดคุกนะคะยืนตามกันนะคะ3ศาลยืนตามกันว่าเอามันไปติดคุกนะคะเพราะฉะนั้นจึงเตือนนะคะสำหรับกรณีที่ใครก็ตามนะคะในการที่จะแบบว่าแห่แหนแตนแต้ผสมโรงนะคะแค่คุณหมิ่นประมาทมาริกายังเอาคุณเข้าคุกได้เลยแล้วนี่คุณหมิ่นประมาทจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันสำคัญของชาติทั้ง3สถาบันไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำถามก็คือดูปากมูลี่นะคะดูปากมูลี่นะคะฮะปล่อยให้นั่งกินน้ำเต้าหู้อยู่ไปวันนอกคุกหาพระแสงของเงาเลยล่ะเขาคุกสิคะใช่ไหมถ้าเกิดใครมาหมิ่นประมาทลูกเราหมิ่นประมาทเมียเราลูกเราเมียเรายังจะต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทแล้วตำรวจก็ต้องเอาไอ้พวกหมิ่นประมาทนั้นเข้าคุกเลยขนาดนี้ด่าใครว่าควายยังติดคุก1ปีด่าใครว่าอีนั่นอีนี่อีหนูนึกออกใช่ไหมคำด่าที่หยาบคายที่ทำให้คนเนี่ยนะคะเสื่อมเสียศักดิ์ศรีทั้งหลายอ่ะยังจะต้องโดนปรับ 20,000 ติดคุก1ปีไม่เกิน3ปีเลยนี่ด่าสถาบันจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันระดับสูงที่ประชาชนเคารพนับหน้ากันทั้งหมดคำถามก็คือว่าทิ้งไว้นอกคุกหาพระแสงของเงาอะไรไม่ต้องดราม่าเลยนะเออเ
ราะฉะนั้นนะคะแล้วยุคนี้นะคะเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กพี่น้องประชาชนนะคะที่ติดตามชมเองก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นโมลี่ขอเตือนนะคะว่าเวลาเราเนี่ยไปเห็นคนเขาด่าสถาบันแล้วก็ทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย112ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาหรือแม้กระทั่งกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เขาปรับปรุงใหม่นะคะฉบับปี2559นี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุกรออยู่ทั้งสิ้นดังนั้นหลักการในการที่จะนะคะบังเอิญเราไปเห็นคนด่าสถาบันบังเอิญเราไปเห็นขึ้นอยู่ใน YouTube อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คหลักเลยนะคะอันที่1ห้ามแชร์อันที่2ห้ามไปเม้นอันที่3ก็คือว่านะคะห้ามนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรอะก๊อปปี้เอาออกไปแล้วก็ไปถามต่อทั้งหมดผิดกฎหมายหมดถือว่าเป็นการแชร์เหมือนกับกรณีของอีไผ่ดาวดินน่ะโอ้ยทุกวันนี้นี่ดิ้นว่ากูผิดอะไรกูผิดอะไรกูมึงยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่ามึงผิดอะไรอะฮะก็ในเมื่อไอคนที่มันเป็นเจ้าของบทความเนี่ยมันผิดแล้วมึงเนี่ยเป็นคนเอาไปแชร์และก็แถต่อเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามึงก็ทำผิดเหมือนกับมันก็มึงก็ติดคุกก็สมแล้วก็ถูกไหมก็เป็นกฎหมายปกติแล้วกฎหมายก็มีมาตั้งแต่สมัยนี้พ่อแม่มึงมีชีวิตอยู่พ่อแม่มึงแต่งงานกันมึงยังไม่เกิดอ่ะกฎหมายก็มีแล้วมึงเกิดมามึงก็ต้องรู้สิมึงเป็นพลเมืองไทยมึงไม่ได้เป็นพลเมืองฝรั่งมึงไม่ได้เป็นพลเมืองเยอรมันมึงไม่ได้เป็นพลเมืองไอ้สวีเดนในเมื่อมึงเป็นพลเมืองไทยถือบัตรประชาชนคนไทยมึงต้องถือกฎหมายไทยมึงจะไปนับถือกฎหมายอเมริกานับถือกฎหมายฝรั่งเศสนับถือกฎหมายเยอรมันได้ยังไงดูปากโมลี่นะคะอย่าดราม่าทำผิดก็ต้องไปรับผิดแม้ดราม่าร้องแห่แห่กระเชิงเอาฝรั่งนั่นเอาฝรั่งนี่มากดดันเฮ้มันใช่ที่ไหนเออนึกออกปะล่ะเพราะฉะนั้นก็ฉันใดฉันนั้นการที่คุณเนี่ยกระทำผิดด้วยตัวคุณเองกับการที่คุณแชร์การกระทำผิดของคนอื่นความผิดเท่ากันเพราะถือว่าเป็นการเผยแพร่ดูปากโมลี่นะคะถือว่าเป็นการเผยแพร่และไอ้พวกที่เข้าไปเม้นอะเม้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเม้นนู่นเม้นนี่เม้นผสมลงเข้าไปอะคิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่โดนหรอกเพราะตัวเองเนี่ยไม่ใช่เซเลบไม่ใช่ซัมบอดี้ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นกูเม้นไปกูใช้ชื่อปลอมค่ะกูเม้นได้กูใช้ชื่อนอมินีค่ะกูเม้นได้กูใช้ตัว A ตัว B ค่ะกูใช้นางกอไก่นางขอไข่กูไม่ได้ใช้ชื่อนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนกูเม้นได้ผิดเพราะปัจจุบันนี้อย่าลืมนะคะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะฝ่ายความมั่นคงเขามอนิเตอร์แล้วก็เห็นหมดเห็นสัญชาติคุณหมดนะคะเห็นพิกัดคุณหมดการที่มอลลี่จัดรายการนั่งอยู่ตรงนี้โดยที่มอลลี่นะคะใช้ Facebook และ Facebook ก็ลงทะเบียนกับลง Facebook ก็ลงทะเบียนใช้โดยใช้อีเมลและอีเมลก็มีการลงทะเบียนใช้ไม่ว่าคุณจะใช้แล้วก็พิกัดในการที่จะขึ้นมันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณเนี่ยนะคะใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนใช้อยู่ที่ไหนใช้อย่างไรใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็ใช้พิกัดไหนนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาคนเนี่ยนะคะเล่นเปิด YouTube กดไลค์นู่นนี่นั่นกดแชร์นี่นั่นอยู่บนมือถือของประเทศไทยทุกคนปัจจุบันนี้ทุกค่ายไม่มีใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนโดยไม่ใช้บัตรประชาชนแม้ว่าคุณจะใช้บัตรประชาชนของคนอื่นก็ตามแต่อีคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นพยานอยู่ดีว่ามึงเนี่ยนะเป็นคนเอาบัตรประชาชนมันไปใช้แล้วมึงเป็นคนใช้โทรศัพท์เบอร์นั้นแล้วก็โดยลงทะเบียนชื่อมันเข้าใจยังเพราะฉะนั้นความผิดอยู่ที่คุณทั้งหมดนะคะดังนั้นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะดราม่ามีความผิดเหมือนกับอีไผ่ดาวดินเหมือนกับอีเจ๋งดอกจิกเราก็ต้องศึกษากฎหมายนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันไม่ผิดนะคะปากก็ปากของเรากฎหมายก็กฎหมายประเทศเราเรื่องก็เรื่องภายในแผ่นดินเราคำถามก็คือว่ามีใครเอาเรื่องเอาประเด็นเอาอะไรต่างๆไปยัดใส่ปากให้คุณพูดไหมก็ในเมื่อคุณเนี่ยพูดของคุณเองในเมื่อคุณเนี่ยแชร์ของคุณเองมีใครไปจับมือคุณเนี่ยไปทวิตไหมมีใครไปจับมือคุณเนี่ยพิมพ์คอมพิวเตอร์ไหมมีใครไปจับมือคุณกดไลค์กดแชร์ไอ้เรื่องที่มันมีเมลและผิดกฎหมายไหมไม่มีใครจับมือคุณเองทั้งสิ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะหาว่าเจ้ไม่เตือนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าผู้เชี่ยวชาญไม่เตือนนะคะคุณนะคะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปนะคะคุณอันนี้ก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและแม้แต่เราไม่รู้ว่ากฎหมายเนี่ยเราอ่านไม่ครบทุกมาตราเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรไม่ผิดแม้อย่างนั้นก็ตามแต่สิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่พลาดง่ายๆนั่นก็คือเซนส์หรือว่าจริยธรรมหรือว่ามโนธรรมมโนสำนึก
ถ้าคุณไม่รู้ว่ากฎหมายมันเขียนยังไงคุณใช้แค่เซนและมโนสำนึกเซนกับมโนสำนึกโดยเฉพาะมโนสำนึกต่อมจริยธรรมต่อมมโนสำนึกมันจะเตือนคุณเองว่าคุณสมควรจะโพสต์ไหมคุณสมควรจะแชร์ไหมคุณสมควรจะด่าคนอื่นไหมคุณสมควรจะหมิ่นประมาทไหมคุณสมควรที่จะมีการปล่อยข้อมูลเท็จไปไหมคุณเห็นผิดหลวงพี่นิดไหมหลวงพี่นิดหลวงพี่นิดอะหลวงพี่นิดศิษย์ธรรมกายอะวันนี้เนี่ยโดนข้อหาฉกาจกันหนักมากเพราะอะไรเพราะหลวงพี่นิดแถลงข่าวแต่ละคำเนี่ยคำถามก็คือว่าแถลงออกมาปุ๊บนี่ผิดกฎหมายใช่ไหมแถลงข้อมูลเท็จแถลงข้อมูลใส่ร้ายเจ้าหน้าที่แถลงข้อมูลที่เป็นความผิดทางความมั่นคงแล้วก็มีการใช้วิธีการปล่อยข้อมูลเท็จทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อที่จะปลุกระดมคำถามก็คือว่าไมโครโฟนนั่นเนี่ยเป็นไมโครโฟนของใครไมโครโฟนของหลวงพี่นิดเองใช่ไหมใช่คำพูดที่พูดออกไปเนี่ยเป็นคำพูดที่หลวงพี่นิดประดิษฐ์ประดอยมากับตัวใช่ไหมใช่ปากที่พูดออกไปเนี่ยปากใครปากหลวงพี่นิดใช่ไหมใช่ไม่ได้ปากคนอื่นเลยปากหลวงพี่นิดล้วนๆออกมาจากรูปากหลวงพี่นิดล้วนๆคำถามก็คือแล้วใครจะไปรับผิดแทนนะก็หลวงพี่นิดผิดเต็มๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะเออบางคนบอกดราม่าบอกประเทศนี้อย่างนั้นอย่างนี้ประเทศนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นประเทศนี้จะเป็นอย่างนี้ทำไมทหารเป็นอย่างนั้นทำไมทหารเป็นอย่างนี้รัฐบาลพลเรือนก็เหมือนกันไม่ได้ต่างจากทหารเลยเออรัฐบาลพลเรือนเนี่ยถ้าเกิดใครทำผิดกฎหมายพวกนี้เขาก็ดำเนินคดีสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลทั้งหมดเออนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะคะเจ้ขอร้อง เออนะคะยังมีอีกหลายตัวนะคะยังมีอีกหลายตัวที่ดราม่ายังไม่จบนะคะคุณจะมีอีกหลายตัวเลยนะคะอย่างหลายตัว โอ้ยนะคะสรุปเลยนะคะไม่ต้องไปดูหมอไหนนะคะไม่ต้องไปดูหมอไหนเลยนะคะประเทศนี้ยุคต่อไปนี้นะคะอีกประมาณ5ปี7ปีหลังจากนี้นะคะประเทศไทยจะใสสะอาดและก็จะมีความสุขเพราะว่าเรามีความมั่นคงอันดับ1อันที่2ประเทศไทยนะคะใครอยู่ไม่ได้นะคะคนนั้นก็ไม่ต้องอยู่ประเทศไทยก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดใครอยู่ได้ก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายก็แค่นั้นเองนะคะอันที่3ประเทศไทยนะคะจะอยู่ร่วมกันต่อไปด้วยสันติสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีแต่คนดีนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็คนที่ไม่ดีก็จะต้องปรับตัวคนที่ทำผิดกฎหมายก็จะต้องปรับตัวให้มาอยู่ในลู่ในรอยของคนดีไม่ใช่ออกไปทำผิดกฎหมายนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นยุคศรีวิไลเป็นยุคศรีวิไลไม่ต้องไปฟังหมอไหนไม่ต้องไปฟังพระเจ้าไหนไม่ต้องไปฟังหมอไหนค่ะจบยังมีอีกหลายเรื่องนะจ๊ะยังมีหลายเรื่องโอเคผ่านไปนะคะต่อไปเราก็เข้าสู่โหมดเรื่องเกี่ยวกับนะคะจราจรนิดหนึ่งหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนะคะคดีอาชญากรรมประจำวันไปแล้วนะคะเราก็ได้ยกย่องเชิดชูพี่นะคะแบบว่าพอสมเขตแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูนะคะผลงานชิ้นโบแดงนะคะของ Thailand ยุค 4.0 นิดหนึ่งนะคะผลงานชิ้นโบแดงวันนี้ที่มอลลี่จะออกมานะคะมาริกาบ่นวันนี้มาริกาอยากจะขอบ่นเป็นอันดับ2คือบ่นเรื่องที่เกี่ยวกับกรมการขนส่งนะคะก็นะคะวันนี้กรมการขนส่งนะคะก็ได้มีการนะคะไปจัดหนักนะคะบรรดาพวกรถ Uber รถ Grab รถอะไรต่างๆที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายรถเลยกำลังจะถูกนะคะจับตาอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สุวรรณภูมิสนามบินนะคะประเภทเอารถบ้านออกมาใช้บริการนะคะเป็นรถที่สามารถติดต่อแอปพลิเคชันมือถือแล้วก็นัดแนะนะคะกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการนะคะเป็นแท็กซี่รถบ้านนะเนี่ยนะคะล่าสุดนี้ทั้งสุวรรณภูมิเนี่ยกรมการขนส่งก็ไล่จับแล้วก็ตอนนี้ที่เชียงใหม่นะคะพวกพี่ๆรถแดงเขาก็ไม่ยอมรถแดงเชียงใหม่คุณเข้าใจไหมรถแดงเชียงใหม่พี่ๆรถแดงเชียงใหม่เนี่ยนะคะไปไหนปุ๊บจอดปุ๊บเมาก็ไปไหนไปสวนดอกไปสวนกาด นะคะไปไหนไปไหนรถแดงนะคะไปไหนรถแดงนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะรถแดงเชียงใหม่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยที่เกิดของรถแดงที่กำเนิดเกิดมาของรถแดงเชียงใหม่สมัยมาเก่าเลยเนี่ยนะคะรถแดงเกิดมาเพื่อที่จะคอยตะเวนรับผู้โดยสารตามเส้นทางของตัวเองแล้วก็จอดแล้วก็รับเก็บทีละ5บาท10บาท
ตามพื้นที่ที่เราจะไปว่าคิวใกล้หรือคิวไกลนะคะแล้วก็ตะเวนรับผู้โดยสารรอบเมืองไปเรื่อยๆนะคะจอดรับผู้โดยสารผู้โดยสารคนนั้นจะลงก็กดกิ่งแล้วก็จอดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือกำเนิดเกิดมาของรถแดงนะคะรถแดงก็คือเป็นรถกระบะที่มีหลังคาแล้วก็มีที่นั่งเป็นรถคล้ายๆรถ2แถวนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ถ้าเกิดไปเชียงใหม่แล้วไม่ได้นั่งรถแดงก็เหมือนกับคุณเนี่ยไม่ได้ไปถึงเชียงใหม่นึกออกใช่ไหมแล้วทีนี้ระยะหลังเนี่ยอีทั้งรถแดงกับทั้งพฤติกรรมของรถแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยเกิดพฤติกรรมลักษณะไม่แตกต่างกันก็คือค่อนข้างที่จะเลือกผู้โดยสารรถแดงเชียงใหม่ก็เริ่มมีปัญหาผู้โดยสารไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจโบกไปไหนก็ไม่ค่อยไปแล้วก็จะต้องถามก่อนว่าไปไหนแล้วก็เหมาคือประเภทแบบว่าเราโบกจากตีนดอยสุเทพนะคะโบกรถแดงจากตีนดอยสุเทพเพื่อที่จะเข้าไปถนนนิมานเหมินเนี่ยปกติเราก็โบกแบบรถโดยสารแล้วก็จะจ่ายค่าโดยสารนะคะที่มันพอสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่โบกแบบเหมาเนื้อออกใช่ไหมเราก็จะนั่งปนกับผู้โดยสารคนอื่นๆแต่ระยะหลังมานี้เนี่ยจำนวนมากของรถแดงเชียงใหม่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนเชียงใหม่เองแล้วก็จากนักท่องเที่ยวนะจ๊ะนะเจ้าข้าเจ้าก็ขอบอกนะเจ้าอันนี้เฮากับเป็นคนอันเดียวกันคนเมืองเหมือนกันนะเจ้าข้าเจ้าก็ขอจมเหี้ยกรรมเจ้ามาริกากะฟังมันนักขนาดละบัดเดี๋ยวนี้นะปรากฏว่าเปิ้นกะจมว่ารถแดงเชียงใหม่บัดเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างเลือกผู้โดยสารเวลาฮับจากสนามบินปุ๊บนี่ก็ฮ้องราคาเปิ้นแบบว่าราคาเหมาอย่างเดียวคือบ่ใจราคาผู้โดยสารปกติคือเหมาอย่างเดียวเหมา100 200เหมา300คือเหมาอย่างเดียวนอกกับเจ้ากลายเป็นรถเหมาเมื่อกลายเป็นรถเหมามันจึงหายจากความเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่เฮาเป็นคนเมืองเฮาเป็นคนเหนือเฮาก็ต้องจริงๆแล้วก็อยากจะฮึ่ฮักษาอัตลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเมืองเนาะเวลาฮับผู้โดยสารแล้วผู้โดยสารขึ้นรถ2แถวเชียงใหม่รถแดงปุ๊บเนี่ยนะมันนั่งผสมอุ่นอ่านกันเนี่ยนั่งผสมกันคนนี้ขึ้นลุกนี่พอหน้ากันไปพอหน้ากันมาอย่างมันกับมีความเป็นวัฒนธรรมเป็นความเมื่อนจืดนะเจ้าแต่ปรากฏว่าระยะหลังเนี่ยรถแดงเนี่ยก็แบบว่าออกมาในลักษณะของการค่อนข้างเลือกผู้โดยสารสรุปแล้วก็คือว่าผู้โดยสารและก็พวกนักท่องเที่ยวและกับชาวเชียงใหม่เองกันแล้วแต่เนี่ยก็เลยบอกค่อยมีความรู้สึกยินดียินร้ายอย่างกับเรื่องของการจะใช้บริการรถแดงเหมือนกับคนกรุงเทพคนกรุงเทพก็เหมือนกันคนกรุงเทพก็เหมือนกันคนกรุงเทพก็ไม่ค่อยอยากจะใช้บริการรถแท็กซี่เพราะว่าร้องเรียนกรมขนส่งมาเนี่ยร้องเรียนมาจนกระทั่งพูดตรงๆนะร้อนเรียงมาตั้งแต่สมัยที่รถแท็กซี่ไม่มีแก๊สติดอ่ะปัจจุบันแท็กซี่นี่มีแก๊สติดอ่ะก็ยังร้องเรียนแท็กซี่ก็ยังเลือกผู้โดยสารอยู่สรุปแล้วก็คือว่าทุกผู้โดยสารยุคเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเขาก็เลยหันมาใช้เรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันมี2แอปที่เปิดขึ้นมาใช้ในเมืองไทย1ก็คือแอป Uber แอป Uber เนี่ยมันก็มาจากต่างประเทศแล้วมันก็มาตั้งหลักอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็อีกแอปนึงก็คือ Grab รถ Grab ก็คือเรียกเหมือนกันก็คือมันก็จะเวลากดไปปุ๊บเรียกผู้โดยสารใช่ไหมจะไปที่ไหนนู่นระบุที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะหมุนติ้ว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 ปุ๊บมันก็จะเลือกรถให้เราแล้วรถทุกคันที่อยู่ในแอปพลิเคชันทั้ง2อันนี้เนี่ยเขาลงทะเบียนแบบประเภทว่ารถอะไรทะเบียนเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์ของคนขับคือใครคนขับเนี่ยลงทะเบียนชื่อเต้าเหล่าใครไม่มีคือเนื่องเขาค่อนข้างกันกรองคนขับให้กับเราปกติเวลาเราขึ้นรถโดยสารเนี่ยเราขึ้นแท็กซี่เราก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่เนี่ยจะใจร้ายหรือใจดำกับเราแล้วไม่รู้ถูกต้องไหมเราไม่รู้ว่าแท็กซี่เนี่ยคือเป็นใครมาจากไหนเป็นอาชญากรเก่ามาหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าไอแอปพลิเคชันใหม่ที่มันเปิดบริการขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันคัดเลือกคนขับให้เราเรียบร้อยมันลงทะเบียนเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นแล้วเราก็สามารถปฏิเสธได้ถ้าเกิดเรียกแล้วปุ๊บรถคันนี้เนี่ยอุ้ยเราไม่พอใจรถมันคันเล็กเราก็กดแคนเซิลยกเลิกมันก็กลายเป็นการบริการใหม่ปัจจุบันนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมทั้งในเขตกรุงเทพสุวรรณภูมิดอนเมืองสนามบินและแม้กระทั่งที่เชียงใหม่เกิดความนิยมหลังจากเกิดความนิยมนะคะตามยุคตามสมัยของ 4G Thailand 4G เกิดความนิยมตามยุคตามสมัยของการที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะใช้อินเทอร์เน็ตมันเป็นไปตามยุคตามสมัยแต่ปรากฏว่านะคะพี่ๆรถแดงเชียงใหม่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเขาก็เลยไปร้องเรียนกรมขนส่งบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เขาทำหากินไม่ได้รถแดงก็จะไม่มีลูกค้าเลยนะถ้าทำแบบนี้พวกผู้โดยสารก็บอกว่าถ้างั้นรถแดงก็ต้องปรับปรุงตัวสิอย่าพวกอย่ามาเหมาอย่างเดียวสิรถแดงก็ปรับปรุงตัวสิเหมือนกันที่กรุงเทพก็เหมือนกันพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใช้บริการก็บอกว่าอ้าวพวกรถแท็กซี่ในกรุงเทพคุณก็ต้องปรับปรุงสิคุณอย่ามาเลือกผู้โดยสารสิเรียกไปไหนก็ไม่ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับปรุงตัวสิแต่ระหว่างที่รถแดงระหว่างที่รถแท็กซี่ในกรุงเทพกำลังถกเถียงกันกับ Uber ถกเถียงแล้วก็ทะเลาะตบตีไล่จับ Grab ไล่จับ Uber ที่เชียงใหม่นี่ขอโทษนะเจ้าหน้าที่ขนส่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะ
อุ้ยนี่ค่ะก็มีการผสมผสานกันนะคะกลายเป็นจับมือกันเป็นยูนิตี้กับพวกพี่ๆรถแดงแล้วก็พี่ๆแท็กซี่นะคะไล่ประกบจับไอ้คนที่เอารถบ้านมาให้บริการเป็น Uber เอารถบ้านมาบริการเป็นรถโดยสารไล่จับกันหูหลับตักผิดเลยค่ะไล่จับกันค่ะจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างก็ไล่จับกันนะคะปลอมตัวเป็นผู้โดยสารเรียกรถแล้วก็จับปลอมตัวเป็นผู้โดยสารเรียกรถ Uber เรียกรถ Grab แล้วก็ไล่จับกันมารีขออนุญาตกราบเรียนนะคะคือเรื่องนี้มันจะจบทันทีถ้าหากว่าอธิบดีกรมการขนส่งเปิดวิชั่นของตัวเองด้วยวิธีการไปลื้อนะคะเอากฎหมายพระราชบัญญัติกรมพระราชบัญญัติขนส่งและการจราจรเนี่ยนะคะเอามาพูดตรงๆคือเอามาปรับปรุงแก้ไขเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีมาตั้งแต่ปี2522มันนานมากแล้วตอนนี้ยุคปี2560กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการมีแท็กซี่หรือกฎหมายการห้ามรถบ้านมาเป็นรถบริการขนส่งเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2520กว่ามันนานแล้วมันแก่มากถ้าเป็นคนปนี้ก็ตายหมดแล้วไอ้คนเขียนกฎหมายมันก็ตายกันไปหมดแล้วนึกออกใช่ไหมรัฐบาลที่เขียนกฎหมายมันก็ตายกันไปหมดแล้วนึกออกไหมเผาไปไม่รู้กี่ศพแล้วเพราะฉะนั้นมอลลี่ก็เลยขออนุญาตกราบเรียนผ่านนายกรัฐมนตรีไปเลยแล้วก็กราบเรียนผ่านจากท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็คือท่านอาคมแล้วก็ผ่านไปถึงรัฐมนตรีช่วยซึ่งปรับมาใหม่นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมที่ดูแลกรมขนส่งขอให้อันที่หนึ่งหยิบกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ให้รถการห้ามรถบ้านมาให้บริการเนี่ยหยิบกฎหมายมาปรับปรุงอันที่หนึ่งหยิบกฎหมายมาปรับปรุงอันที่สองคือเมื่อปรับปรุงกฎหมายแล้วปุ๊บเนี่ยกรณีของเทคโนโลยีที่มันเปิดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้เลือกผู้โดยสารเนี่ยนะคะคุณก็จับทั้งแท็กซี่ที่ให้บริการอยู่ในตอนนี้กับจับทั้งคนที่จะเอารถบ้านออกมาให้บริการเนี่ยนะคะเข้าไปลงทะเบียนที่กรมขนส่งให้หมดนึกออกยังเอาไปลงทะเบียนที่กรมขนส่งให้หมดแล้วก็แยกประเภทสิโอเคประเภทหนึ่งเวลาผู้โดยสารเขาจะได้เลือกนะคะเวลาเลือกคือผู้โดยสารมีทางเลือกอยู่ได้หลายทางผู้โดยสารสามารถเลือกได้3ทางอันที่1เลือกในการที่จะนะคะคัดเลือกคนขับรถโดยผ่านแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันนี้ก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยซะแอปพลิเคชันนี้ก็เสียค่าธรรมเนียมให้กับกรมการขนส่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายซะแล้วรถแท็กซี่คุณก็ได้บริการคนก็ได้เลือกด้วยแท็กซี่ขับๆอยู่เนี่ยเราก็จะได้เลือกผู้โดยสารตรงที่ว่ากูจะได้ไม่ต้องรอไอ้พวกที่มานั่งยืนโบกกูข้างถนนอย่างเดียวแต่กูสามารถที่จะเลือกรับบริการรับลูกค้าผ่านโทรศัพท์รับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้เขากันกองลูกค้าให้เราแล้วระดับหนึ่งแปลว่าเราไปไหนเราก็ปลอดภัยจากการที่จะโดนลูกค้าฆ่าปาดคอหรือเปล่าเวลาเราไปที่เปี่ยวๆนึกออกใช่ไหมสรุปแล้วก็คือว่ามันเป็นทางเลือกของทุกฝ่ายแล้วมันก็จะเป็นผลดีของทุกฝ่ายแต่ประเด็นก็คือที่มันยังไม่ถูกเซตอัพขึ้นที่ยังไม่ถูกบูรณาการขึ้นที่ยังไม่ถูกแก้กฎหมายเรื่องนี้ให้ถูกต้องที่ยังไม่ได้เกิดการสังคายนาเรื่องนี้เป็นเพราะว่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยยังไม่ขยับดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านอธิบดีเกษียณไปหรือยังหรือว่ากรมการขนส่งทางบกมีอธิบดีหรือเปล่าไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคือเพราะว่าดิฉันไม่เคยเห็นอธิบดีพูดอะไรเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ากรมนี้ตกลงมีอธิบดีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีอธิบดีมีรองอธิบดีรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมควรที่จะออกมาชี้แจงประชาชนและท่านควรที่จะขยับ3อย่าง1ขยับแก้ไขกฎหมายแก้ไขระเบียบของกรมการขนส่ง2ขยับให้เอาแอปพลิเคชันในมือถือทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่เปิดบริการนะคะในการเอารถบ้านมาให้บริการทั้ง Uber ทั้ง Grab ทั้งอะไรทั้งหลายหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเอามาลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินค่าธรรมเนียมภาษีอะไรต่างๆให้กับกรมการขนส่งให้หมดอันที่3ก็คือว่าเป็นทางเลือกของทั้งผู้ใช้บริการในยุคสมัยใหม่และเป็นทางเลือกของทั้งแท็กซี่และผู้ให้บริการทั้งหลายจะได้ต่างฝ่ายต่างได้เลือกแท็กซี่ก็ได้เลือกลูกค้าโดยผ่านแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันพวกนี้ก็กันกองแล้วแล้วถ้าเกิดแท็กซี่เขาหมุนเรียกในโทรศัพท์ถ้าเกิดคุณจะไม่ไปคุณก็ไม่ต้องกดรับนึกออกไหมเขาบอกว่าโอเคเรียกจากทองหล่อไปสนามบินดอนเมืองดิฉันก็จะกดใช่ไหมกดเรียกจากทองหล่อเขาจะให้ลงทะเบียนเลยนะคะชื่อนี้นะคะลงทะเบียนเข้ามาแล้วเรียกนะคะจากพิกัดเรียกคือที่ทองหล่อ
ปลายพิกัดคือที่ดอนเมืองราคาค่าโดยสารประมาณการเท่านี้ไปไหมโอเคกดไปปุ๊บเนี่ยถ้ารถคันไหนต้องการจะไปคุณก็กดรับพอคุณกดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการจะไปคุณก็กดแคนคุณก็ไม่กดรับเดี๋ยวคันอื่นเขาก็กดรับเองนี่คือมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีคุณต้องปรับตัวให้ทันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะคุณจะไปขึ้นไอ้เครื่องบินที่สุวรรณภูมิจะไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองหรือว่าจะไปตลาดนะคะแถวคลองถมหรือว่าจะไปไหนไม่มีหรอกไปโบกรถข้างทางเดี๋ยวนี้อันตรายจะตายห่าออกจากหมู่บ้านไปหน้าปากซอยแล้วก็โบกรอโบกรถแท็กซี่นะขอโทษเดี๋ยวนี้นะผัวไม่ยอมให้ออกไปนะเพราะว่าอีการเดินออกจากหมู่บ้านไปหน้าปากซอยเพื่อเรียกรถแท็กซี่อันตรายมากก็ไม่รู้จะโดนฉุดไปตรงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเรียกซิมันตั้งแต่ตอนโทรศัพท์นี่แหละแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็มันจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อระหว่างคนขับกับคนที่ใช้บริการก็โทรจองเวลากันให้เรียบร้อยโอเคมาเลยนะคะพี่15นาทีถึงใช่มั้ยโอเคประมาณนั้นโอเคเข้ามาเลยค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะหน้าเสื้อสีนี้นะคะทะเบียนนี้นะคะโอเคค่ะเรารู้ทะเบียนรถแล้วอย่างนี้เป็นต้นทุกฝ่ายมีทางเลือกและทุกฝ่ายปลอดภัยและนี่แหละถึงจะเรียกว่าศิวิไลจริงในยุค2560แล้วก็เป็นยุคที่กรมการขนส่งทางบกนั้นขอโทษนะคะท่านอธิบดีคุณจะต้องปรับตัวแล้วค่ะคุณต้องไปให้ทันยุคทันสมัยคุณจะมา64 65คุณจะมาอายุ59 60ก่อนเกษียณแก่อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องแก่อย่างมีคุณภาพท่านรัฐมนตรีอาคมแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็เหมือนกันขอประทานโทษนะคะที่โมลี่พลาดพิงนะคะท่านต้องไปปรับปรุงกฎหมายและตอนนี้สนช.เองก็ดีอะไรก็อีเนี่ยเขาก็พร้อมในการที่จะผ่านกฎหมายให้คุณทั้งนั้นเนี่ยขอแค่ต้นเรื่องต้นสังกัดเนี่ยชงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเนี่ยให้เข้าไปเขาก็พร้อมในการที่จะเปิดใจรับฟังไม่ใช่รอให้นายกรัฐมนตรีมาจี้สั่งทุกเรื่องหรือรอให้นายกรัฐมนตรีมาใช้มาตรา44ทุกเรื่องอย่างนี้คุณนึกออกไหมตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเนี่ยก็จะให้นายกใช้มาตรา44หมดถ้าอย่างนั้นเขาจะมีรัฐมนตรีไว้หาพระแสงของง้าวอะไรแล้วถ้าเกิดงั้นเขาจะมีข้าราชการ40 41ระดับปลัดระดับอธิบดีเนี่ยมานั่งกินภาษีประชาชนอยู่ทุกวันนี้ทำหน้าที่ไปหาพระแสงของง้าวอะไรถูกไหมคะมารีพูดถูกไหมคะอย่างนี้ไงใช่รถบ้านก็ต้องไปลงทะเบียนไงปัจจุบันนี้มันยังไม่มีใครทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตีหัวกันอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นมันจะจบประเด็นนี้ก็ต่อเมื่อเซตอัพณเวลานี้ก็คือว่าต้องจับเขาไปลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไปแก้ไขกฎหมายให้เร็วที่สุดให้ถูกต้องตามกฎหมายมันไม่มีใครแล้วที่จะต้องมานั่งรอว่าคุณนึกดูนะกับการที่คุณจะต้องเสียงบประมาณจัดทีมแบบ DSI ผสมตำรวจผสมกับ DSI ตำรวจผสมกับทหารอยู่ทุกวันนี้คุณรู้เปล่าต้องเสียข้าวกล่องเสียข้าวห่อวันละ3มื้อให้กับบี้เลี้ยงเจ้าหน้าที่ไปนั่งไล่จับแบบนี้เนี่ยอีกเท่าไหร่เสียงบประมาณอีกเท่าไหร่กับอีกการที่ว่าเราควรที่จะต้องปรับวิชั่นของเราเองแล้วก็แก้ไขกฎหมายของเราเองแล้วก็ทำให้มันถูกต้องแล้วเราก็ได้เงินภาษีกับใส่เข้ารัฐแล้วเราก็ได้ค่าธรรมเนียมเข้าไปที่กรมแล้วก็เข้าไปที่รัฐอ่ะมันก็ดีกว่ากันตั้งเยอะถูกต้องไหมแทนที่จะปล่อยให้ผู้โดยสารเอ่ยปล่อยให้พวกไอแอปพลิเคชันใหม่ๆฝ่ายเทคโนโลยีกับฝ่ายนึกออกไหมให้คนหนุ่มกับคนแก่มานั่งตีหัวกันอยู่ตรงเนี้ยมันใช่ที่ไหนอ่ะไม่จริงๆอะนะคะอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะเพราะฉะนั้นโมลี่ก็สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะเราจะมานั่งล้าสมัยอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วคำถามก็คือว่าถ้าเกิดยุควันทุกวันนี้นะคะคุณนึกดูนะกฎหมายฉบับที่เรามีนี่มีมาตั้งแต่สมัยที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทุกวันนี้นี่เราใช้โทรศัพท์จนกลายเป็นใช้สมาร์ทโฟนจนกลายเป็นใช้ iPad iPhone จนกลายเป็นใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเราทำงานบนมือถือหมดแล้วอ่ะแล้วเทคโนโลยีพวกนี้มันก็นำไปเรื่อยๆมันไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้หรอกเพราะฉะนั้นเราเท่านั้นที่จะปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวเราตายถ้าเราไม่ปรับตัวเราแก่ถ้าเราไม่ปรับตัวเราเฉยถ้าเราไม่ปรับตัวเรานั่นแหละจะโดนด่าเออนะคะ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 ขอเลยนะคะขอเลยนะคะคุณนะคะอย่าให้โมลี่ต้องถึงขนาดที่ต้องแบบว่าเดินไปยื่นหนังสือเลยนะคะเพราะว่าโมลี่ก็ไม่อยากจะขัดแย้งกับใครเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องบริหารจัดการนะคะคุณผ่านไปนะคะอันนี้ก็ผ่านไปนะคะสองเรื่องสองราวนะคะต่อไปเป็นไงบ้างเขาเจอตัวหลวงพี่
กันบ้างหรือยังหลวงพี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหลวงพี่ของเรานะคะหลวงพี่ของเรานะคะตอนนี้คนที่เรียกหลวงพี่ได้อยู่คือหลวงพี่นิดนะคะหลวงพี่นิดแล้วก็อีกหลายหลวงพี่ที่โดนคดีนะคะจำนวนทั้งสิ้นเยอะแยะมากมายไปหมดนี่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้บรรดาหลวงพี่ทั้งหลายเนี่ยมารายงานตัวนะคะแต่คนที่เราไม่สามารถที่จะไปเรียกหลวงพี่ได้แล้วเนี่ยก็คือคุณธรรมธรรมไหนวะธรรมมี่เราจะต้องเรียกว่าคุณธรรมนะคะหรือเรียกว่าคุณไพบูลย์นะคะตอนนี้คุณไพบูลย์นะคะก็ถือว่าปาราชิกแล้วนะคะปาราชิกแล้วนะคะการปาราชิกนี้นะคะก็ถือว่านะคะคือคงสำหรับมอลลี่คงพูดตรงๆนะคะเห็นในราชกิจจานุเบกษาแล้วนี่มอลลี่ก็คิดว่าต้องเรียกคุณไพบูลย์แล้วล่ะนะคะถ้าเกิดเราไม่เรียกคุณไพบูลย์ยังจะมานั่งเรียกหลวงพี่ธรรมมี่อยู่อย่างนี้เนี่ยนะคะไพบูลย์หรือชัยบูลย์ชัยบูลย์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเรียกธรรมมี่ก็แล้วกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณธรรมมี่เนี่ยนะคะจะยังถูกเรียกหลวงพี่หลวงพ่อหลวงอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าในราชกิจจานุเบกษาที่ลงมาเมื่อวานนะคะชัดเจนยิ่งกว่ามหาเถรสมาคมนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับมอลลี่แล้วนะคะอะไรก็ไม่ชัดเจนเท่ากับราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะล่าสุดนั้นนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็นะคะบอกเลยว่ากรณีธรรมกายนั้นนะคะตอนนี้ก็ต้องดำเนินการอยู่2ประเด็นนะคะคือมาตรการทางกฎหมายแล้วก็มาตรการทางสงฆ์ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะของบ้านของเมืองนะคะโดยเฉพาะมาตรการทางสงฆ์นั้นนะคะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงฆ์นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการที่สำนักพระพุทธศาสนาและก็ทางมหาเถรสมาคมจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็คงจะต้องคอยติดตามนะคะส่วนมหาเถรสมาคมนั้นคือใครมหาเถรสมาคมก็คือบอร์ดของพระทั้งหลายก็จะมีพระอาวุโสเป็นสมเด็จบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะอยู่ร่วมกันแล้วก็จะมีผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะเป็นฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเข้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางพรบสงฆ์ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการหลังจากนี้ก็คงต้องเป็นโปรเซสต่อไปนายกรัฐมนตรีก็แถลงนะคะท่านก็ยืนยันนะว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ 2-3 อย่างด้วยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักนะคะของทางฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ของฝ่ายกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ DSI มาตรการด้านทางปกครองของรัฐก็คือว่าเรื่องทางกฎหมายก็กระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการไปก็คือเอาตัวมาแล้วก็ขึ้นศาลก็เป็นกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งก็มีการกระทำความผิดทั้งหมดเนี่ย350คดีนะแล้วคดีหลักๆคดีใหญ่ๆแล้วก็เป็นคดีที่หนีตั้งแต่แรกนะคะของคุณธรรมมี่นั้นนะคะก็คือคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงแล้วก็ฟอกเงินนอกเหนือจากนั้นก็จะมีคดีเกี่ยวกับการรุกป่ารุกอุทยานอีกมากมายก่ายกองนะคะนอกจากนั้นมาตรการทางภาครัฐกับทางภาคปกครองก็คือกรณีของการใช้มาตรการทางสงฆ์มาตรการทางสงฆ์ก็คือว่าก็จะต้องนะคะให้ปฏิบัติตามพรบสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็กรณีของคนที่จะมาใช้พรบสงฆ์นั้นก็คือมหาเถรสมาคมนะคะแล้วก็สำนักพระพุทธศาสนานะคะก็คงจะขยับละเดี๋ยวก็คงเห็นหมู่เห็นจ่ากันละทีนี้นะคะก็ลองจะเห็นหมู่เห็นจ่ากันละนะคะเพราะว่าก็คงจะเป็นการปิดจ็อบจริงๆตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกเคยได้กล่าวไว้นะคะเคยได้กล่าวไว้ก็ถ้าเกิดจ็อบเรื่องเกี่ยวกับธรรมกายนะคะไม่สามารถที่จะปิดได้แล้วก็ถ้าเกิดยังหาตัวผู้ต้องหาอย่างธรรมมี่มาไม่ได้ทั้งที่นะคะได้มีการนะคะลงพระราชกิจจานุเบกษากรณีของการปาราชิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันก็พูดตรงๆเลยนะคะว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดเลยก็คือรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทำไมเป็นลุงป้อมอ่ะเพราะลุงป้อมเป็นคนควบคุมดูแลฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมอยู่ในมือลุงป้อมทั้งหมดแล้วลุงป้อมก็เป็นนะคะเสาเอกเสาหลักอ่ะในการบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆในขณะนี้นะคะโอเคก็ลุงป้อมกับลุงตู่นั่นแหละเพราะลุงตู่เนี่ยดูแลสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสำนักพุทธโดยตรงแต่ลุงป้อมเนี่ยดูแลกองกำลังในการที่จะไปจัดการเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดคุณทัมมี่นะคะแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะคือพูดตรงๆเรื่องที่ผ่านมาประมาณ10 20 30ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเข้าไปคุยอันนี้มอลลี่ก็ต้องขออนุญาตบอกศรัทธาญาติโยมของวัดธรรมกายตรงๆอ่ะนะคะว่าคือเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธา
แต่เราเป็นผู้ศรัทธานั้นเรารู้ไหมว่าวัดที่เราศรัทธานั้นเนี่ยเขามีการบริหารการยังเขามีการบริหารจัดการกันยังไงงานที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ต่อกรณีธรรมกายเราต้องแยกแยะนะคะอันที่หนึ่งคือต้องแยกว่าคดีก็คือคดีส่วนกรณีวัดก็คือวัดวัดเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคุณธรรมชโยไม่มีคุณธรรมมี่เนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้เขาก็ใช้เดี๋ยววัดเนี่ยพอเกิดการสังฆทานบูรณาการเรียบร้อยแล้วปุ๊บทัมมี่ก็ไปชำระความทางกระบวนการยุติธรรมซะถ้าเกิดทัมมี่ไปชำระความทางกระบวนการยุติธรรมเสร็จแล้วทัมมี่ไม่ผิดทัมมี่ก็กลับมาก็อาจจะมาเป็นมรรคทายกที่วัดหรืออาจจะมาเป็นอะไรก็ว่ากันของทัมมี่ไปแต่ถ้าเกิดทัมมี่ผิดทัมมี่ก็ต้องไปดำเนินกิจการอะไรต่างๆในคุกของทัมมี่ไปถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคุณทัมมี่ก็จะต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายคือไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไงนึกออกใช่ไหมก็ขนาดคนตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตจะตายเขายังไม่ได้มีใครอยู่ภายเหนือกฎหมายทั้งสักคนหนึ่งแล้วทำไมคุณทัมมี่จะต้องมาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะนึกออกใช่ไหมคุณทัมมี่จะไม่ต้องมาอยู่เหนือกฎหมายคนเดียวอ่ะแล้วก็ทำไมคนที่อยู่ในวัดธรรมกายทำไมจะต้องมานั่งอยู่เหนือกฎหมายเพียงกลุ่มเดียวอ่ะแล้วทีนี้ประชาชนกลุ่มอื่นอ่ะเขาจะอยู่เหนือกฎหมายบ้างอ่ะได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้อยู่ดีสังคมก็ไปกันไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็คือว่ากรณีของการชำระสังคายนาก็เป็นอีกเรื่องนึงกรณีของการดำเนินคดีก็เป็นอีกเรื่องนึงส่วนกรณีของวัดณเวลานี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าวัดธรรมกายเนี่ยทุกวันนี้คุณรู้ไหมเงินในการก่อสร้างอะไรต่างๆเงินในการที่มีการฟอกในการฟ่อนต่างๆเงินที่มีผู้ศรัทธาบริจาคเนี่ยนะครับบริจาคหมดเนื้อหมดตัวเข้าไปในวัดธรรมกายทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้อยู่ในบัญชีของวัดทั้งหมดคุณเคยรู้ไหมคุณลีลาวดีเคยรู้ไหมแล้วก็คุณอะไรทั้งหลายคุณเคยรู้ไหมคนที่ศรัทธากราบไหว้ธรรมกายเจดีย์ธรรมกายแล้วทั้งหลายคุณเคยรู้ไหมว่าเงินที่คุณว่าคุณบริจาคเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ถูกนำไปก่อสร้างอะไรทั้งหมดมันไม่ได้ถูกนำไปสร้างอะไรที่คุณเห็นทั้งหมดและมันไม่ได้ไปอยู่ในบัญชีของวัดทั้งหมดคุณเคยรู้ไหมคุณก็ไม่เคยรู้คุณรู้ไหมว่าอย่างน้อยที่สุดที่ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเจอมีมูลนิธิอยู่ไม่ต่ำกว่า4มูลนิธิที่บริหารจัดการเงินบริจาคของพวกคุณแล้วก็ผ่องถ่ายจาก4มูลนิธินี้ออกไปทำอะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีใครทราบที่ไม่มีใครทราบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ4มูลนิธินี้อย่างน้อยที่สุดมีประมาณ3มูลนิธิชื่อประธานมูลนิธิและคนที่มีอำนาจเซ็นคือชื่อของคุณทัมมี่ธรรมชโยทั้งหมดส่วนอีกหนึ่งมูลนิธิเป็นชื่อของนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งแล้วรวยมากมอลลี่ก็สงสัยมาตลอดว่าทำไมมันรวยปรากฏมันทำอะไรรวยนักหนาโอเคชาติโกโหติกาชาติตระกูลมันคงรวยเราก็คิดว่าชาติตระกูลมันรวยแต่เราไปเช็คดูอีกทีนึงปุ๊บอีชาติตระกูลมันก็เป็นผู้ดีตกยากมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมมันยังรวยอยู่ปรากฏเราก็มาเจอว่าอ๋อสังฆกรรมอยู่กับวัดธรรมกายปรากฏว่าก็อีกคนนึงนั่นน่ะซึ่งเป็นคารวาสเลยนะคะก็มาเป็นประธานมูลนิธิที่บริหารจัดการอยู่ในวัดธรรมกายสรุปแล้วเนี่ยนะคะเงินทั้งหลายที่เข้าไปมันไม่ได้อยู่ในบัญชีวัดคุณรู้ยังเออคุณไปกราบไหว้อะไรกันเนี่ยฮะคุณไปกราบไหว้คนที่มันช่อชนฟอกเงินทำไมอ่ะเงินทั้งหมดไม่ได้อยู่ในบัญชีวัดเงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินที่โกงเข้ามาเงินที่รับบริจาคมาแล้วก็อะไรต่างๆที่รับบริจาคมาปรากฏไปอยู่ในบัญชีของมูลนิธิที่ไม่ได้มีกรรมการอะไรเป็นโครงสร้างของการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสชื่อคนคนเดียวและชื่อคน2คนเท่านั้นที่รับผิดชอบเบิกจ่ายไถ่ถอนฟอกฟ่อนเอาออกไปตรงนั้นเอาออกไปตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าอันนี้คือหลักเลยนะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่ามันโปร่งใสไม่โปร่งใสในการดำเนินกิจการวัดแล้วนะอันนี้เรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2ก็คือว่าการที่ทำผิดพระธรรมวินัยแล้วผิดพระธรรมคำสั่งสอนมาตั้งแต่ปี2540กว่าเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ร่วม20กว่าปีเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยคำถามก็คือว่ามันก็ผิดหลักของทางมหาเถรสมาคมเขาผิดหลักของพระธรรมวินัยแล้วก็ผิดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงทางธรรมเรื่องทางโลกคือไม่โปร่งใสอยู่แล้วแต่อีเรื่องทางธรรมเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เจอ2เด้ง3เด้งเข้าไปแล้วก็มาเจอเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงอีก3 4เด้งเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมอลลี่ก็เลยขออนุญาตเลยว่าเฮ้ยเราแบบเราต้องแบบ
เราต้องแบบมีสติมั้ยถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีธรรมจโยไม่มีธรรมจโยเนี่ยนะคะไม่มีธรรมี่เนี่ยคุณจะไปกราบไหว้มหาเจดีย์ธรรมกายอะไรต่างๆนั้นได้ไหมก็ได้มั้งเขาไม่ได้ทุบนี่เพียงแค่เขามาสังคายนาให้เรียบร้อยคือคนที่มีคดีก็เอาไปดำเนินคดีให้เรียบร้อยจากนั้นปุ๊บวัดเนี่ยเมื่อไม่มีธรรมจโยซึ่งเป็นผู้ตรงๆเป็นมาเฟียหลักอยู่ในนั้นเนี่ยวัดก็จะได้โปร่งใสคุณก็จะได้ประชาชนคนอื่นก็ไม่ใช่เฉพาะธรรมกายที่จะต้องเข้าได้พวกฉันก็จะได้เข้าได้เข้าไปกราบไปไหว้ก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธมีพระพุทธรูปจำลององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นใหญ่โตเนี่ยเราก็ต้องไปกราบไปไหว้ได้ถ้าเกิดมหาเจดีย์มันมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาด้านการอะไรต่างๆเขาก็จะเอาไปทำประโยชน์ได้แล้วก็กลายเป็นวัดที่เป็นวัดจริงๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นแบบสถานที่ที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วยคนนักท่องเที่ยวประเทศจีนประเทศที่ไหนเขาก็จะมาท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วมากราบมาไหว้พระจริงๆได้ด้วยไม่ใช่ว่ามากราบมาไหว้สิ่งที่มันเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องของการผิดทำนองคลองธรรมและผิดกฎหมายอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนึกออกใช่ไหมอันนี้ก็พูดตรงๆอ่ะเขาไม่ได้ไปทำลายวัดเขาไม่ได้ไปล้างอะไรวัดแต่เขานะคะเข้าไปดำเนินคดีกับคนที่ช่อฉนฟอกเงินและช่อโกงแล้วนอกจากเดี๋ยวดูปากมอลลี่นะคะไม่ใช่แค่ทัมมี่และธรรมชโยนะจะโดนตอนนี้นี่ที่เขาปกป้องกันอยู่ตอนนี้ขุดคูขุดลอกขุดน้ำขุดนั่นขุดนี่จนประชาชนเดือดร้อนกันไปโดดรอบบัสเนี่ยนะคะคุณรู้ไหมอ่ะทำไมเขาถึงปกป้องกันขนาดนี้และทำไมเครือข่ายพวกนักธุรกิจพวกอะไรต่างๆจึงพยายามที่จะเข้าไปช่วยปกป้องอยู่กันขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้พวกเครือข่ายที่เอากำลังไปร่วมไอ้เครือข่ายที่เข้าไปช่วยไอ้เครือข่ายที่ทำพระปลอมไปร่วมม็อบนี่เนี่ยพวกนี้มีความผิดฐานฟอกเงินร่วมกับธรรมชโยทั้งสิ้นบางทีก็อาจจะเป็นบุคคลที่พวกคุณเนี่ยเห็นๆกันอยู่ออกทีวีกันอยู่เป็นประจำก็เป็นได้นึกออกเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณซึ่งเป็นสาวกพวกเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาผู้เลื่อมใสผู้เป็นสาวกอ่ะเราก็ต้องแยกแยะว่าเฮ้ยเราจะมากราบไหว้คนที่ทำผิดกฎหมายประเทศชาติอยู่อย่างนี้เราจะมาโดนมอมเมาอยู่อย่างนี้เราจะมาหมดเนื้อหมดเตือหมดเนื้อหมดตัวโดยที่เราโหไม่รู้จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นไหนเมื่อไหร่อยู่อย่างนี้ได้อย่างไรอันนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเดี๋ยวมาเป็นละลอกนี่เขากำลังรออยู่นู่นนี่นั่นอุ้ยหลายละลอกเลยนี่ตอนนี้เขาจับได้แล้วนะไอ้พระมีเงินหมุนเวียนในบัญชี10ล้านบาทขอโทษนะขนาดพระกระจอกพระเล็กๆพระเล็กๆอ่ะมีเงินหมุนเวียนอยู่บัญชีตัวเอง10ล้านบาทเดี๋ยวโอนไปให้วัดนั้นเดี๋ยวโอนไปให้วัดนี้โอนไปโอนมาเอี้ยวไปเอี้ยวมาตอนนี้กลายเป็นว่าเขาจับได้ว่าเป็นเงินสงสัยว่าจะโอนไปเพื่อจัดสร้างม็อบขนพระขนพระจริงพระปลอมมาร่วมกันทำความผิดกฎหมายต่อต้านเจ้าหน้าที่ที่วัดธรรมกายนะคะเพราะฉะนั้นโมลลี่จึงเตือนว่าโอเคทุกคนก็นะคะถ้าเราเชื่อถือศรัทธาแล้วก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาพักหนึ่งพอเขาจัดการกระบวนการทางกฎหมายกับคุณทัมมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรืออะไรหรือว่าเขานะคะได้ตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดแล้วเอาไปดำเนินคดีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ค่อยเข้าไปเราศรัทธาเราก็ค่อยเข้าไปไหว้เราศรัทธาเราก็ค่อยเข้าไปกราบนะคะกราบอะไรล่ะทีนี้ไม่มีทัมมี่แล้วจะไปกราบอะไรเอ้าทุกวันนี้คุณไปกราบทัมมี่เหรอทุกวันนี้คุณไม่ได้ไปกราบพระพุทธศาสนาเหรอทุกวันนี้คุณใส่นุ่งขาวห่มขาวไปแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมที่คุณปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่อที่ลดกิเลสไม่ใช่เหรอปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะนะคะทำให้ชีวิตดีขึ้นปลงไม่ใช่เหรอลดละเลิกไม่ใช่เหรออันนี้ปฏิบัติธรรมทำอะไรวะปฏิบัติธรรมเพื่อให้รวยไงไม่ใช่แล้วมั้งใช่ไหมอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะคะต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาแล้วมอลลี่นะคะก็ทราบข่าวมาว่าก็งานนี้ก็งานช้างแล้วก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามันเป็นงานสังคยนานะคะอะไรที่ไม่ถูกจารีตประเพณีผิดทำนองคลองธรรมก็ถึงเวลาที่จะต้องสังคยนาแล้วต้องสังคยนาแล้วนะคะไม่ใช่รัฐบาลนี้ก็ไม่รู้จะถึงรัฐบาลไหนแล้วจบข่าวของพี่ทัมมี่นะคะตอนนี้นะคะคุณพี่ทัมมี่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ตรงไหนนะคะตอนนี้ถามท่านประวิตรนะคะถามท่านประวิตรบอกว่าท่านประวิตรคะท่านนายกคะท่านประวิตรคะแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อล่ะคะเนี่ยธรรมการนี่นะคะจะใช้เวลานานอีกเท่าไหร่นะคะนานเท่าไหร่ก็ต้องเท่าไหร่สิก็ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ต้องเท่าไหร่อะแล้วยังไงอะ
นายกคุณประวิตรแล้วก็นายกวันนี้ก็ตอบคำถามเรื่องธรรมกายในรูปแบบที่ว่ามันก็ไม่ได้ใจกองเชียร์เท่าไหร่นึกออกไหมมอลลี่ก็อยากจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประวิตรตรงๆนะคะตรงๆแบบตรงไปตรงมานะคะในฐานะที่เป็นแบบว่านึกออกใช่ไหมเราก็นะเราก็พูดตรงๆนะคะท่านก็ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะยังจัดการอะไรไม่ได้แล้วก็ยังไปเอาตัวคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการกฎหมายไม่ได้พูดตรงๆนะคะท่านก็ทำให้เสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านทำให้วงการเสื่อมขนาดนี้แล้วก็ทำให้กฎหมายเสื่อมลงขนาดนี้แล้วก็ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนี่นะคะโอ้โหงานนี้นะคะท่านคะดิฉันก็ไม่รู้จะนะคะไม่รู้จะไปบอกท่านยังไงแล้วนึกออกใช่ไหมอย่าให้พูดเลยว่าจะต้องยังไงอ่ะโอ้ยงานนี้ใช่ไหมยังไงอ่ะต้องให้ใช้แสนยานุภาพขนาดไหนอ่ะกฎหมายบ้านเมืองก็ทำอะไรไม่ได้มหาเถรสมาคมก็ทำอะไรไม่ได้ราชกิจจานุเบกษาตราเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ท่านนั้นท่านประวิตรจะอยู่ทำอะไรอะคะโอ้ยตายทำอะไรก็ไม่ได้แล้วท่านประวิตรจะอยู่ทำอะไรล่ะคะขอโทษนะคะอย่าหาว่ามันรีอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะละลาบละล้วงจับจ้วงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ระดับรองนายกเลยนะคะแล้วถ้าเกิดท่านประวิตรทำไม่ได้แล้วท่านประวิตรจะอยู่ทำอะไรขอโทษนะคะอันนี้ยังไม่ได้พูดไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขนาดนี้แสนยานุภาพขนาดนี้แล้วยังจับตัวมาไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้ขอโทษนะคะก็คงจะต้องอยู่ทำอะไรจะอยู่ทำอะไรโอ้ยนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะคุณไปง่ายยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งซะอีกนะคะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งยังต้องใช้มวลชนยังจะต้องใช้ประชาชนรวมส้นตีนกันมาไล่กว่าจะไปได้นี่โอ้โหเลือดตกยางออกตั้งหลายหยดนะคะใช่ไหมคะใช้เวลากันตั้งนานม็อบกันเป็นปีๆนี่คือนายกที่มาจากการเลือกตั้งยังโดนไล่ใช้เวลาเป็นปีๆแต่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการที่ไม่ได้เลือกตั้งมาจากรัฐประหารโอ้ยเวลาจะไปนี่นะคะไม่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยไปง่ายกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งอีกค่ะไม่ต้องม็อบเลย โอ้ยดูปากมอลลี่นะคะท่านต้องทำค่ะต้องขยันกันหน่อยนะคะต้องไปจับมาให้ได้ไม่จับได้นี่ยังไงเล่าขนาดนี้แล้วโอ้ยอย่าไปทำให้เสียหายสิคะเสียของหมดเลยแม้วันนี้ท่านประวิตรตอบไม่ได้ใจเลยนะคะนักข่าวถามท่านประวิตรก็ตอบแล้วยังไงล่ะแล้วจะยังไงล่ะก็ใช้เวลาก็ใช้เวลาไงมันต้องใช้เวลาไงแล้วยังไงอ้าวท่านอุ้ยถามกูแล้วกูจะไปถามใครวะอุ้ยขอประทานโทษนะคะขอประทานโทษนะคะถามเดียนแล้วเดียนไปถามใครแล้วนักข่าวกล่าวนักข่าวไม่ได้กล่าวนักข่าวคิดในใจก็นักข่าวก็ถามท่านน่ะแล้วถ้าเกิดท่านจะไปถามใครอีกล่ะแล้วท่านกลับมาถามนักข่าวอีกยังไงวะเนี่ยขอประทานโทษนะคะคุณนี่มอลลี่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณมันเป็นงานที่ต้องใช้แสนยานุภาพของรองนายกแสนยานุภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนึกออกเปล่าแม่ต้องให้พูดมากแสนยานุภาพนี่ขอโทษนะคะมันยิ่งกว่ามาตรา44อีกอะแล้วถ้าเกิดรองนายกรัฐมนตรีประวิตรวงษ์สุวรรณยังจัดการไม่ได้คำถามก็คือว่าอยู่ทำอะไรโอ้ยไม่อยากจะพูดว่าอยู่ทำอะไรใช่ไหมแล้วนี่ดีไม่ดีเนี่ยก็จะชักใบให้เรือเสียให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นี่ขาเก้าอี้สั่นคลอนอีกนะคะเพราะว่าอะไรเอาก็จริงอะนายกที่มาจากรัฐประหารอะเปลี่ยนง่ายจะตายนอกใช่ไหมก็กองทัพเปลี่ยนกันเองก็ง่ายจะตายก็ไปใหม่มาก็ง่ายจะตายก็ไม่มีมาตาอยู่แล้วและตอนนี้คนที่ใช้อำนาจคุมกำลังทั้งหมดก็ไม่ใช่ประวุฒิก็ไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่ใช้ตอนนี้อำนาจในการคุมกองกำลังทั้งหมดในการที่จะเคลื่อนย้ายทหารไปไหนมาไหนเคลื่อนย้ายตำรวจไปไหนมาไหนเป็นคนมีอำนาจเซ็นสั่งไม่ใช่ประยุทธ์แล้วก็ไม่ใช่ประวิตรคนมีอำนาจเป็นผู้บัญชาการทหารบกชื่อว่าพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ดุปากมอลลี่นะคะผู้บัญชาการทหารบกชื่อเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นักข่าวเรียกกันว่าบิ๊กเจี๊ยบมีอำนาจในการคุมกำลังทั้งหมดในประเทศนี้ไม่ใช่หัวหน้าคสช.ไม่ใช่ประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไม่ใช่ประวิตรอ้าวมอลลี่ไม่ได้พูดผิดนะซึ่งมอลลี่อยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่าแม้นี่จะปีจะเดือนแล้วนะคะกับอีเรื่องธรรมกายเนี่ยนะคะอุ้ยมอลลี่จัดหนักลุงแกเลยเหรอ
แม้แต่ลุงไหวแกใจดีนะโมลี่จัดหนักเลยอ่ะโมลี่ไม่ได้จัดหนักโมลี่ว่าไปตามข่าวเมาไปตามเรื่องเข้าใจใช่มั้ยคะโมลี่ก็เห็นใจคุณลุงไงนึกออกมั้ยเห็นคุณลุงแก่แล้วอ่ะคุณลุงก็ควรจะไปพักมั้ยอะไรมั้ยเออถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าเกิดว่าทํางานทําการแล้วมันเหนื่อยมันอะไรลุงก็ต้องพักมั้ยเออโมลี่ก็คุยให้ฟังนะคะก็คุยให้ฟังนะคะโมลี่ก็ห่วงลุงนิดนึงนะคะทีมโฆษกรัฐบาลวันนี้แถลงข่าวนะคะเป็นประโยชน์โพดผลกับประเทศชาติบ้านเมืองมากคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณอีกจำนวนทั้งสิ้น300ล้านบาทเพื่อต่ออายุการทำงานของสปท.สปท.คืออะไรสปท.ก็คือสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศตอนนี้การปฏิรูปประเทศยังไม่ได้นับหนึ่งทำไมยังไม่ได้นับหนึ่งวะมาริกาอาจารย์ธีรยุทธบุญมีบอกว่ายังไม่ได้นับหนึ่งคือตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิรูปอะไรสักอย่างตำรวจก็ไม่ได้ปฏิรูปทหารก็ไม่ได้ปฏิรูปมหาไทยก็ไม่ได้ปฏิรูปท้องถิ่นก็ไม่ได้ปฏิรูปสื่อมวลชนก็ไม่ได้ปฏิรูปสังคมก็ไม่ได้ปฏิรูปนักการเมืองก็ไม่ได้ปฏิรูปทุกวันนี้ก็ยังอีลุงตุงนังกันอยู่ในเชิญนักการเมืองไปคุยกับพลโทนัทอยู่เนี่ยยังไม่ได้ปฏิรูปอะไรสักอย่างแต่โฆษกรัฐบาลแถลงข่าววันนี้ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น300ล้านบาทเพื่อต่ออายุการทำงานของสมาชิกสปท.ไปอีก8เดือน300ล้านบาทคุ้มกะลาหัวไปได้แค่8เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดกรุณาเตือนไปยังสมาชิกสปท.ที่ถูกแต่งตั้งมาทั้งหมดประมาณ100-200คนนะคะว่าท่านใช้งบกลางนะคะเป็นเงินเดือนของท่านเป็นเบี้ยเลี้ยงของท่านเป็นอะไรของท่านทั้งหมดในการจัดการประชุมนะคะอีก300ล้านบาทหลังจากที่ใช้ไปแล้วประมาณหลายร้อยล้านบาทวันนี้การปฏิรูปยังไม่เกิดมาริกาขออนุญาตกราบเรียนนะคะจากรายการตรงนี้ไปถึงอลงกรณ์พลบุตรซึ่งเป็นโฆษกของสปท.แล้วก็กราบเรียนจากรายการตรงนี้ไปถึงสมาชิกสภาปฏิรูปนะคะประเทศทุกคนแล้วก็สมาชิกสภาปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นทหารแก่ตำรวจแก่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะพวกข้าราชการผู้ว่าเก่าผู้ว่าแก่เกษียณอายุราชการมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกใครผัวใครแล้วคุณย่าของใครคุณปู่ของใครที่ไปนั่งอยู่เป็นสภาปฏิรูปโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งได้อนุมัติงบประมาณวันนี้300ล้านบาทไปต่ออายุให้พวกท่านเป็นกินเงินเดือนเงินดาวแล้วก็เป็นเงินเดือนผู้ช่วยของพวกท่านนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะเงินเดือนของท่านกับเงินเดือนผู้ช่วยของพวกท่านรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ประมาณคนละแสนกว่าเกือบ200,000ต่อเดือนเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่นับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประกันไม่นับไอ้กรณีเบี้ยประชุมไม่นับอะไรต่างๆอีกเยอะแยะตะแปะเลยรวมทั้งสิ้นอยู่ในก้อนนี้แหละค่ะ300ล้านบาทมีเวลา8เดือนนะคะพอถ้าเกิดถึงเวลา8เดือนปุ๊บท่านยังทำการปฏิรูปไม่ได้สักข้อยังอะไรไม่สำเร็จสักอย่างมอลลี่นี่แหละจะเป็นหัวหอกคนแรกๆเลยที่จะไปประท้วงรัฐบาลว่าไม่ต้องอนุมัติงบประมาณให้สปท.แล้วนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำงานปฏิรูปประเทศเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทำงานฟรีต่อไปถ้าเกิดจะต่ออายุต่อก็ทำงานฟรีต่อไปอีก5เดือน6เดือนก็ทำงานฟรีต่อไปไม่ต้องกินเงินเดือนเพราะว่าใช่ไหม อันนี้มอลลี่กล่าวไม่มีใครกล่าวนะมอลลี่กล่าวซึ่งจะมีใครเอาด้วยกับมอลลี่ไหมเอานั่งฟังกันเฉยๆจะมีใครเอาด้วยกับมอลลี่ไหมใครเอาด้วยกด1ใครไม่เอาด้วยกด2ใครเอาด้วยกด1ค่ะใครไม่เอาด้วยกด2นะคะเออต่ออายุอีก8เดือนแล้วก็ใช้งบประมาณอีก300ล้านบาทแต่ว่าการปฏิรูปยังไม่เกิดเลยอ่ะเราก็ต้องตรวจสอบหน่อยไหมอะไรยังไงนะเราก็กระตุ้นให้ท่านทำงานหน่อยนึกออกไหมอย่ามานั่งแก่ในสภาสิเออมานั่งแก่อย่างเดียวไม่ได้นะลูกเขาผัวใครอะไรบางคนนะดิฉันวันก่อนดิฉันก็เข้าสภาไปก็ไปกินกาแฟแถวๆห้องที่คุ้นเคยแล้วเราไปนั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งไปเจอสวัสดีคนนั้นคนนี้เราก็ไปนั่งกินกาแฟนะอุ้ยตายแล้วเดินไปปุ๊บเกือบจะชนอุ้ยขอโทษนะคะมาริกาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะคือแกก็เดินมาแกก็เดินแบบเกือบจะชนหัวไม่ตีนเกือบจะเหยียบหัวไม่ตีนมาริกาแล้วมาริกาก็เออตอนแรกอุ้ยปกติมาริกาก็เวียงใส่แล้วนะคะปรากฏเวียงไม่ทันค่ะอ่ะทำไมคะเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าโอ้ยอายุในรุ่นย่าเลยนะคะย่ามารีตายแล้วนะคะแต่ว่าที่นั่งอยู่ในสภานี่โอ้ยอายุอานามนี่รุ่นราวคราวเดียวกับย่ามอลลี่เลยเออบางทีก็ให้แกพักบ้างไหมว่าไหมแม้แต่งตั้งมาแต่ละคนเออนึกออกใช่ไหมตอนนี้โฆษกรัฐบาลแถลงเองนะคะอนุมัติก็ประมาณเพิ่มเติมไปอีก300ล้านบาทนะคะไปใช้สำหรับกิจการของสปท.ต่ออายุไปอีก8เดือนนะคะก็เท่ากับว่าภายในเวลา8เดือนนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปติดตามสปท.ว่าทำการปฏิรูปประเทศไปถึงไหนเออมอลลี่ก็อยากจะตามอยู่ปฏิรูปตำรวจเนี่ยไปถึงไหนฮะพนักงานสอบสวนที่เป็นหัวหอกในการล่ารายชื่อปฏิรูปตำรวจผูกคอตายไปคนนึงแล้วที่เหลือเนี่ย
เออใครจะตายอีกปฏิรูปตำรวจไปถึงไหนเออปฏิรูปข้าราชการไปถึงไหนปฏิรูปมหาไทยไปถึงไหนปฏิรูปท้องถิ่นไปถึงไหนปฏิรูปนักการเมืองไปถึงไหนปฏิรูปสื่อมวลชนไปถึงไหนปฏิรูปอะไรกฎหมายไปถึงโอเคไอ้เรื่องที่ผ่านได้นี่คือกฎหมายโอเคเข้าใจสนช.นี่มีผลงานนะสนช.นี่มีผลงานโอเคผ่านกฎหมายแต่สปท.สมาชิกสภาปฏิรูปอะปฏิรูปอะไรนั่งกันอยู่โอ้นี่ยังไม่ได้นับนะเดี๋ยววันหน้านะมารีจะเอาเรื่องเกี่ยวกับกรรมธิการแต่ละชุดเนี่ยมันมาถกแถลงอีกคุณรู้ไหมกรรมธิการแต่ละชุดเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเกือบ40ชุดเนี่ยกรรมธิการแต่ละชุดเนี่ยศักดิ์ศรีแล้วก็ความมี power เนี่ย powerful เนี่ยมันน้องๆรัฐมนตรีเลยนะประธานกรรมธิการแล้วก็กรรมธิการในสภาแต่ละชุดนี่นะคำว่ากรรมธิการและประธานกรรมธิการด้านพลังงานประธานกรรมธิการด้านสื่อมวลชนประธานกรรมธิการสิ่งแวดล้อมประธานกรรมธิการเด็กเยาวชนประธานกรรมธิการตำรวจประธานกรรมธิการทหารประธานกรรมธิการด้านความมั่นคงประธานกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อมประธานกรรมธิการด้านนั้นด้านนี้เนี่ยประธานกรรมธิการทุกวันนี้ก็กินเงินเดือนสภากินภาษีประชาชนและมีผู้ช่วยอีกคนละ4เงินเดือนท่านก็อีกคนละ1ป๋าเข้าไปเนี่ยก็กินเงินเดือนหลวงเนี่ยคนละเกือบ 200,000 บาทนี่ในกรรมธิการแต่ละคนเนี่ยในกรรมธิการ1มีประมาณ20คนก็กินเงินเดือนกันไปเท่าไหร่แล้วคำถามดูปากมอลลี่นะคะกรรมธิการแต่ละชุดนี่มอลลี่ก็ไม่เคยเห็นแถลงอะไรไม่เคยเห็นไปเรียกรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มาตรวจสอบอะไรไม่เคยเห็นไปเรียกไอ้ตำรวจมาชี้แจงอะไรไม่เคยเห็นไปเรียกคือนึกออกใช่ไหมหรือนักข่าวไม่ทำข่าวหรือว่าท่านไม่ทำงานคือมอลลี่ก็งงไงประธานกรรมธิการเนี่ยระดับศักดิ์ศรีนี่เทียบเท่ากับรัฐมนตรีเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญที่สภาเนี่ยรู้ไหมกรรมธิการแต่ละชุดเนี่ยมีอำนาจพิเศษนั่นก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ออกตั้งแต่สมัยปี2551ก็คือว่ามีคำสั่งเรียกพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกที่ประธานกรรมธิการแล้วก็สภาสนช.สภาสปท.สามารถใช้แทนสภาผู้แทนได้เลยแล้วก็กรรมธิการต่างๆสามารถใช้อันนี้ได้เลยก็คือว่าพระราชบัญญัติหรือกฎหมายคำสั่งเรียกจากสภาเนี่ยสามารถใช้กฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเรียกใครก็ได้ในประเทศนี้เรียกข้าราชการคนใดก็ได้ในประเทศนี้เข้าไปชี้แจงในเรื่องที่ท่านนั่งเป็นกรรมธิการอยู่ท่านรู้ไหมท่านสามารถใช้พรบ.คำสั่งเรียกนี้เรียกหรือว่าเชิญรัฐมนตรีมารายงานความคืบหน้าของงานได้เลยท่านสามารถใช้พรบ.คำสั่งเรียกนี้เรียกหรือเชิญปลัดกระทรวงอธิบดีโน่นนี่นั่นมารายงานต่อกรรมธิการท่านในเรื่องที่ท่านจะติดตามงานนั้นๆได้เลยงานนั้นๆหมายถึงว่างานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์นโยบายรัฐบาลนโยบายสภาแล้วก็นโยบายสาธารณะต่อประชาชนไม่ใช่งานส่วนตัวท่านนะเออรู้หรือเปล่าเนี่ยไปทำงานกันตั้ง 2-3 ปีรู้หรือเปล่าทุกวันนี้มูลเล่ยังไม่เห็นรัฐมนตรีคนไหนถูกเรียกเข้าไปในสภาสักคนเกรงใจกันทำไมพวกท่านแก่ๆกันแล้วใช่ไหมก็ใช้พรบ.คำสั่งเรียกถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่เกรงใจมัวแต่เกรงใจนายกรัฐมนตรีก็มัวแต่ไปรายงานที่ท่านประวิตรมีแต่ไปรายงานท่านประยุทธ์แต่ไม่มีใครมารายงานประธานกรรมธิการในแต่ละชุดเลยท่านก็ใช้พรบ.คำสั่งเรียกถ้าเรียกไม่มานี่คุณรู้เปล่าออกหมายเรียกออกหมายจับได้เลยโอ้เมต้องบอกก็ต้องให้บอกนะต้องให้มอลลี่บอกนะมอลลี่อยากจะบอกตั้งนานแล้วแต่ทำไมไม่น่าจะรู้กันนะน่าจะรู้กันนะโอเคนะคะก็นานไปแล้วนะคะนานไปแล้วนะคะมอลลี่ก็จัดรายการมาได้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆกว่าๆนิดหน่อยนะคะ17นาทีวันนี้มามอยฝอยข่าวกันเท่านี้นี่เป็นวาไรตี้ทอล์คโชว์ข่าวถูกใจใครไม่ถูกใจใครแล้วก็พาดพิงถึงใครต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะมีโอกาสได้มาเม้ามอยกันต่อสวัสดีนะคะวันนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยไปอย่างจรวดเลยไม่ได้คุยกับใครเลย ไม่ได้คุยกับใครเลยเดี๋ยวดูคำถามปิดท้ายสิมานั่งคำถามปิดท้ายสิโอ้ยคนกด1ก็มาก็เยอะนะกด1ก็เยอะมีกด2ก็ยังมีนะจ๊ะอุ้ยกด2ก็ยังสลดแสลนมากด1ก็เยอะนะโอเคกด1กด1นะคะกด1ก็คือเราจะนะคะไม่ต่ออายุให้กับสปท.แต่ว่าให้สปท.ทำงานต่อไปได้แต่ว่าไม่กินเงินเดือนนะคะเพราะว่านี่เราอนุมัติให้300ล้านแล้ว300ล้านถ้าเกิดงานปฏิรูปไม่เกิดนี่ก็ขอให้ทำงานฟรีต่อแต่ว่าไม่ต่ออายุเงินเดือนดีไหมกด1ถ้าดีกด1ดิฉันจะส่งเรื่องนี้ไปให้ประธานนายกรัฐมนตรีเอาก็จริงอ่ะก็ไม่มีผลงานอ่ะทำไมอ่ะเออนะคะคุณแหมมีใครกระเด็กกระแหนบไข่ปลาคาเวียร์อีกแล้วมากระเด็กกระแหนบไข่ปลาคาเวียร์อุ้ย
โอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้มาก็มาลืนนะคะสวัสดีค่ะ